สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงฟังไมนะครับหัวข้อในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงหนึ่งในเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นท็อปปิกที่พูดกันอย่างอุนหาฝาครั่งพอสมควรนะครับนั่นก็คือเรื่องของ LLM เวลาที่เราพูดถึงคำนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่า ChatGPT Claude AI d o e เราก็จะอ๋อมันเหล่า AI นี่นะเรากำลังจะมาพูดถึง LLM ที่ถือว่าเป็นเบื้องหลังของมันสมองของ AI กันครับว่าหลักการ ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆของพวกนี้ครับจริงๆแล้วมันมีหลักการประมาณไหนอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ lm ใน มิติที่มีความเป็นเทคนิคอให้ทุกคนได้เห็นภาพกันว่าจริงๆแล้วครับเบื้องหลังการทํางานจริงๆของพวกที่เป็น A.I. พวกนี้จริงๆแล้วมันมีลักษณะของการทํางานเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักกับเพื่อนๆของเราที่ถ้าถามผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเปลี่ยนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เจนเนอ A.I. เอาจริงๆมันถือว่ามันกําเนิดมาหลายปีแล้วผ่านการสร้างของต่างๆออกมาเพียงแต่การมาของพวก GPT การมาของพวก D.E. o การมาของพวกเจมีนายพวกนี้นครับมันทําให้จากแต่เดิมครับ เจนเนอติกเอไอมันเป็นของที่ใช้งานเฉพาะกลุ่มหรือใช้งานอยู่เบื้องหลังนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคน,นสามารถสัมผัสได้ง่ายขึ้นออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าในปีนี้ปี2 0 2 4แห่งนี้ที่ผมกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนกำลังพูดถึงในแง่ของการใช้งาน,น AI ไอกันเป็นอย่างมาก คือผมมาพูดถึงปี2024ไว้ก่อนนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย AI มันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับแขนขาของเราแล้วก็ได้นะทุกคนนะมันอาจจะไม่ใช่แบบทุกคนต้องมาเรียนรู้ใช้ AI แต่มันจะกลายเป็นว่าทุกคนจะใช้ AI กันอย่างกลมกลืนในชีวิตประจําวันไปแล้วก็ได้นะครับแล้วจริงๆอ่ะพอเราพูดคาว่า AI อ่ะจริงๆศาสตร์ของ AI มันก็กว้างกว่านั้นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าไปพร้อมๆกันนะครับผมเล่าอย่างนี้ก่อนถ้าใครที่อยากอินหัวข้อนี้แบบสุดๆผมแนะนําว่าให้ฟังหัวข้อของ Neural Network มาด้วยซึ่งผมมาเคยทําหัวขข้อของ New เน็ตเวิร์กมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็น หนึ่งในรูปแบบของการจําลองสมองมาในโลกคอมพิวเตอร์เราเลยว่าจริงๆแล้วอะสมองของ AI ที่อยู่เบื้องหลังครับจริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่ผมกําลังเล่าในหัวข้อนี้หรือไอเดียจะหัวข้อก่อนหน้าเนี้ยทุกอย่างอะล้นเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่า neural network เลยคือ neural network เนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของสิ่งที่เรียกว่า deep learning ซึ่ง LLM เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทของ deep learning เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะพยายามลงเทคนิคเเท่าที่ผมรู้สึกว่าไม่ให้มันหนักหน่วงเกินไปและเท่าที่ผมจะเล่าก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเทคนิคเชิงที่มันลึกจริง จริงเนี่ยเอาจริงมันก็มีที่ข้อหลายอันที่ผมอะยอมรับว่าผมเองก็อยู่ในช่วงกาลังศึกษาเหมือนกันแต่เป้าหมายของการทําคลิปเนี้ยของผมก็คือผมอยากให้ทุกคนอะลองมาคิดไปพร้อมกันว่าไอของที่เรากำลังใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วอะที่มันทํางานได้ราวกับว่ามันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย จริงๆแล้ว่มันมีรูปแบบเบื้องหลังในการทำงานยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในฟังไมวันนี้กันนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วครับ let's go ครับทุกคนก่อนที่เราจะไปกันต่อขบวลชนมันจะมีคำหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อใดก็ตามแต่ครับเราจะพูดกันเป็นประจำเลยนะครับก็คือ generative AI ครับไอ้ generative AI เนี่ยจริงๆแล้วมันมีนิยามไหมครับมันคืออะไรกันแน่ generative AI เนี่ย generative นะครับถ้าเราลองนึกถึงรากศัพท์ของมันเนี่ยก็คือคำว่า generate ครับมันก็คือสิ่งที่ทำการ generate ออกมาจาก AI ครับ อะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโมเดลของ AI ครับนับว่าเป็นการสร้างภายใต้ generative AI ครับเอาไว้ง่ายเวลาที่เราวาดรูปมาหนึ่งอันเนี่ยอย่างสมมติว่าผมเขียนกอไก่อย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยคือภาของผมเพราะผมเป็นคนวาดแต่ถ้าสมมติเวลาที่เราพูดถึง generative AI อะเราจะมีของสักอย่างหนึ่งครับนี่เรามีของสักอย่างหนึ่งนะนี่คือของสักอย่างหนึ่งสมมุติว่ามันคือ AI ซึ่งไม่ต้องสมมติหรอกมันก็คือ AI อยู่แล้วนะครับทุกคนเราส่งคําสั่งครับเราส่งคําสั่งไปบอกว่าเฮ้ยช่วยสร้างของสิ่งนี้ให้หน่อย แล้ว AI ก็ทําการสร้างออกมาเป็นกอไก่ออกมาได้ซึ่งอาจจะเป็นกอไก่แบบสวยงามแบบฉบับของ AI ออกมาซึ่งไอก้กอไก่ที่มันออกมาผ่าน AI ตรงเนี้ย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 นี่แหละครับคือสิ่งที่ AI อ่สร้างขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นครับนิยามของ generative AI ก็คืออะไรก็ตามครับ ที่ผ่านสิ่งหนึ่งครับแล้วสิ่งนี้มันเป็นคนทําการสร้างของชนิดขึ้นมาไม่ได้เกิดออริจินอลจากคนครับสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ a อสร้างขึ้นมาซึ่งถ้าจะนิยามให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นน่ะพวกนี้มันก็เป็นโมเดลชนิดหนึ่งที่เบื้องหลังอ่ะมันก็คือ n e u r a l Network ที่เราเคยอธิบายไว้นั่นเองครับอ่ะผมทบทวน n e u r a l Network ์โดยประมาณก่อนนะครับแต่ผมจะไม่ได้ลง n e u r ร l n e t w ว r k แบบฉบับลึกๆในหัวข้อนี้นะถ้าใครที่อยากฟัง New แบบลึกๆริๆม,มีวอวนะทคค New Network ืโครคคงขาายประสทเทียมที่เราาได้ทํการดีไซน์ขึ้นมา โดยที่สิ่งที่ neural network จะทำครับก็คือเราจะทําการสร้างช่องสําหรับการรับอินพุตเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราจะสร้างตัวคํานวณตรงกลางครับซึ่งก็เปรียบเทียบได้กับเวลาที่เราเปรียบเทียบกับการทํางานในสมองครับเราจะค่อยๆแบ่งส่วนของข้อมูลเหมือนกับเรารับรู้ข้อมูลจากการสัมผัสสมมติผมสัมผัสคอมอย่างนี้แล้วตอนที่สัมผัสคอมครับมันก็จะมีโอเคผมเคลื่อนไหวมือเป็นอันแรกอันที่2ผมกําลังสัมผัสกับ,กบคอมพิวเตอร์อันที่3ผมกาลังพยายาม งอจอคอมพิวเตอร์มาเป,ปรียบเทียบแปลภาษาพูดงี้สมองแล้วก็ทําการประมวลไอ้นี่มันจะทําอะไรกับมันนะและท้ายสุดผลลัพธ์ของสมองที่เราสามารถออกมาได้ครับอ๋อไอ้นี่มันจะปิดคอมพิวเตอร์และนี่แหละครับคือไอเดียโดย,ดยประมาณของ n e u r a l network เช่นเดียวกันไอเดียของมันก็คือเปลี่ยนจากไอที่เรากําลังจับมืออะไรพวกนี้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอลเรานําข้อมูลดิจิตอลพวกนี้ครับก็คือพวกที่เป็นตัวเลขทั้งหลายแหล่เนี่ยทำการใส่เข้าไปสมมุติว่าผมอาจจะทําการ p r e d i c t i o n ว่าเฮ้ยวันพรุ่งนี้ผมถ้าเราเจอคนแต่งตัวแบบนี้ อาศัยอยู่ตรงนี้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงแบบนี้ลองทํานายซิว่าคนคนนี้จะชอบกินอะไรเราก็อ่ะ x 1ก็คือแทนเพศก็คือชายหญิงอันที่2ก็คือแทนว่าคนนี้ยอยู่ตรงไหนอันที่3ก็คือแทนการแต่งตัวแล้วพอเราใส่ข้อมูล3อันเนี้ยไปซึ่ง3อันเนี้ยข้อมูลมันจะโดแบบนแปลงเป็นดิจิตอลคือเป็นตัวเลขนะครับคำนวณผ่านนิวโรเน็ตเวิร์กมาทุดทุดท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ออกมาครับก็จะสามารถบอกได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันชอบกินกะเพราอ๋อไอ้นี่มันชอบกินข้าวไข่ต้มอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งกระบวนการตรงกลางเนี่ยนะครับคือกระบวนการของนิวโร ไปทําการซอยย่อยครับเราเอาข้อมูลแต่ละตัวไปทำการซอยย่อยออกมา หลังจากที่คำวนวณได้เสร็จปั๊บจะเข้าสมการตัวหนึ่งออกมาและได้ผลลัพธ์ที่เป็น p rediction ออกมาได้นั่นเองครับถ้าใครอยากฟังฉบับเต็มนะลองไปฟังในหัวข,ข้อ neural network ได้แต่สาระสำคัญของ neural network ครับอยู่ที่ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็น condition เนี่ยเนี่ยสมมติเราเปรียบเทียบตรงนี้นะตรงกลางอ่ะเราจะเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนเรามี condition ทั้งหมด3อันครับแต่ปกติเวลาที่เราพูดถึง condition 3อันน่ะเราอาจจะบอกว่าถ้าคนแต่งเสื้อแบบนี้มันชอบกินไอ้นี่ถ้าคนแต่งเสื้อสีน้ำเงินแปลว่าชอบกินกะเพราถ้าคนแต่งตัวสีส้ม แปลว่าชอบกินข้าวผัดผักจากแต่เดิมที่เราล็อกคอนดิชันแบบนี้ครับเราเปลี่ยนคอนดิชันแบบนี้ครับจากแต่เดิมที่มันเป็นแบบสายทานแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมวาดรับเดี๋ยวผมวาดรูปดีกว่าสมมุติผมมี2คนนะผมมี2คนคนหนึ่งแต่งเ,เสื้อสีน้ำเงินอีกคนหนึ่งครับเสื้อสีส้ม สีส้มหลังจากนั้นครับมาใส่กล่องนี้ไปครับจากแต่เดิมที่เราจะมีการแยกคอน d i t i o n ครับว่าไอ้ยถ้าเสื้อสีน้ําเงินเนี่ยต้องกินกะเพราเสื้อสีส้มเนี่ยโอ้โหลายมือชอบกินผักคะนา้าสมมติผักคะน้าอะไรกันแล้วเราบอกว่าอจ,จากแต่เดิมที่เราฟิก condition แบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนคอน d i t i o n จากแต่เดิมที่ฟิกแบบนี้ครับให้กลายเป็นเหมือนความน่าจะเป็นออกมาแทนครับเราจะเปลี่ยนว่าโอ,อเคถ้าสมมติหมอน,นี่มาใส่เสื้อสีน้าเงินครับมีความน่าจะเป็นสัก0.6ในการกินกะเพรา ถ้าหมอเนี่ยใส่เสื้อสีส้มครับมีความน่าจะเป็น0.4ครับในการที่ชอบพินผักคนาครับและเราจะเอาข้อมูลอื่นครับมาใช้งานร่วมด้วยโดยการที่เราจะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นจากแต่เดิมอ่ะเดี๋ยวผมย้ายคนก่อนย้ายคนย้ายคนจะเดิมที่มีแค่สีเสื้อนะเราเอาเป็นอยู่แถวนนทบุรีนะนนทบุรีกับยูแถวกรุงเทพนะครับอยู่แถวกรุงเทพแล้วเราใส่ข้อมูล2อันนี้คู่กันไปครับจาดเดิมที่ใส่แค่สีเสื้อนะ คราวนี้เราจะใส่เป็นสีน้ําเงินนนทบุรีสีส้มกรุงเทพครับแล้วเราทําการเพิ่มอีกหนึ่งชั้นมาครับนี่เพิ่มชั้นพิเศษมาซึ่งถ้าในศั์เทคนิคเนี่ยเราจะเรียกกันว่า hidden layer ครับ hidden layer ดีครับเราทำการคํานวณออกมาแล้วทําการวิเคราะห์อ,ออกมาว่าเดี๋ยวผมขอขยเย็ยบอันนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนถ้าเป็นคนนนทบุรีครับนนทบุรีมันจะชอบกินกะเพราอยู่ที่ประมาณ0.56แต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนกรุงเทพครับจะชอบกินผักคะน้าอยู่ที่0.44อ่าสมมตินะสมมุติววาแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเราเอาความน่าจะเป็นตัวนี้ครับมาทําการต่อเพิ่มครับท้ายที่สุดพอเราได้ความน่าจะเป็นเสร็จปุ๊บมาสู่อีกชั้นหนึ่งครับอีกชั้นหนึ่งก็ทําการคัดกรองต่อถ้าใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นแบบนี้ถ้าใส่เสื้อสีส้มเป็นแบบนี้ คูณกับความน่าจะเป็นที่มันมาก่อนหน้านี้เนี่ยครับนี่ในก่อนหน้านี้ครับแล้วท้ายที่สุดลองดูซิว่าผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นกระเพราห,หรือเป็นผักคะน้าแบบเดิมหรือไม่นะครับเนี่ยคือไอเดียเดิมประมาณของ neural network ครับสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าผมลองเล่าให้มันง่ายๆอะ่ะจริงๆแล้วมันคือการที่เราใส่สิ่งที่เรียกว่าความน่าจะเป็นเข้าไปครับตอนนี้มันอาจจะตอบไม่ได้ใช่ดรือแล้วลว,นะว่าถ้าใส่เสื้อสีนํำเงินกับหยุงเทพอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะจะชอบกินกระเพราห,หรือผักคะน้ามากกว่ากันและเมื่อตัวแปรยิ่งเพิ่มขึ้้นนนเรื่่ยยๆทุกกคสิิงง็จะ แน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวแปรในการแยกส่วนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือเบื้องหลังของสิ่งที่เรียกว่า LLM ครับ LLM อะ มันจะมีลักษณะของตัวแปรที่เป็นแบบนี้ครับอยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนในการที่จะแยกส่วนออกมาในการที่จะแยกฟีเจอร์ออกมานั่นเองครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไป l m ครับเราจะต้องรู้จักกับสิ่งสิ่งหนึ่งผมเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งแห่งการเปลี่ยนโลกครับไม่มีสิ่งนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเราไม่สามารถเห็น LLM ในปัจจุบันนี้ได้เลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า transformer ครับเรามาสู่ transformer นะ ไม่ใช่ไอตัวที่มันแปลงร่างได้นะทุกคนท่านฟอร์เมอร์ท่านฟอร์เมอร์คืออะไรครับอย่างที่ผมกําลังบอกไปครับทุกคนข้อมูลทุกข้อมูลครับมันต้องสามารถ คำนวณได้ครับเอาจริงๆ n e u r a l network อะถ้าคุณไปดูหัวข้อที่เป็นของ n e u r a l network อะท้ายที่สุดข้อมูลทั้งหมดจะต้องโดนแปลงเป็นตัวเลขนะอย่างถ้าสมมติเราลองแปลงข้อมูลพวกนี้เป็นตัวเลขอะเราก็าจ,จะแปลงแบบสีน้าเงินเป็นศูนย์สีส้มเป็นหนึ่งสีนนทบ,บุรีจังหวัดเป็น0.5กรุงเทพเป็น0.4อะไรเงี้ยคือท้ายที่สุดเราต้องแปลงพวกนี้เป็นตัวเลขเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน neural network อะครับท้ายที่สุดมันจะเป็นสมการซึ่ง ท้านในศั์เทคนิคเราจะเรียกกันว่าพวก activation function การค cool ู o เว a เนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในภาพนี้เห็นไหมมันจะเป็นการเอาเวทเข้ามาผ่าน activation แล้วก็สามารถคำนวณเป็นสูตรแบบนี้ออกมาได้แล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็น prediction ออกมาเพราะฉะนั้นข้อมูล้งหมดมต่ตัตงเป็นตัวเลขครับแต่ว่า ถ้าเราลองดูในโลกแห่งความเป็นจริงครับข้อมูลส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะเป็นเท็กซ์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดอะ่ะเราก็ต้องหาวิธีในการแปลงเท็กซ์ครับออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเลขอีกทีหนึ่งทีเนี้ยโลกก่อนหน้านี้มันก็จะมีวิธีการ convert ตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอเดียของพวก NLP ต่างๆที่มันสามารถเปลี่ยนสตริงออกมาเป็นตัวเลขตามความน่าจะเป็นที่จะเห็นหรืออะไรพวกนี้ออกมานะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาโฟกัสที่ transformer แหละคําถามแรกเลยครับทุกคนเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าข้อความ2ข้อความเนี้ยมีความสัมพันธ์กันครับ ความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์คืออะไรครับทุกคนความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของหัวใจมันอธิบายไม่ได้หรอกแต่มันต้องอธิบายได้ในคอมพิวเตอร์ครับทุกคนเราจะรู้ได้อย่างไงว่าถ้าเราถามว่าสัตว์อะไรน่ารักครับสัตว์อะไรน่ารักแล้วเราบอกว่าคนส่วนใหญ่อ่ะตอบแมวครับทุกคนคําถามก็คือแมวกับสัตว์ที่น่ารักเนี่ยมันสามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้อย่างไรครับในโลกของ n s f o r m ร์ครับ เรามีไอเดียที่เรียกกันว่า encoder กับ decoder ครับผมค่อยๆเพิ่มตัวละครมาก่อนนะทุกคน encoder decoder ครับ encoder คืออะไรครับ encoder ครับชื่อแบบตรงไปตรงมาเลยนะคือตัวแปลงเพราะฉะนั้น encoder ครับคือสิ่งที่จะแปลงจากข้อมูลที่เป็น original ตัวนี้ครับ original นะไปสู่ข้อมูลชุดหนึ่งครับที่สามารถคำนวณได้อ่ะผมให้คอนเซปต์ของ encoder ไปมานี้ก่อนนะนี่ encoder ก่อน encoder หลังจากนั้นครับ เมื่อเราได้ข้อมูลตัวนี้มาครับเราก็ไปคำนวณตุ้มต้ามตุ้มต้ามครับบวกอะไรก็ตามแต่ครับกลายเป็นของก้อนใหม่ครับออกมาอ่ากลายเป็นของก้อนใหม่ตัวนี้แล้วนะไอของก้อนใหม่นี่ครับเราจะต้องทําการแปลงกลับครับกลับกาลายไปเป็นข้อความแบบเดิมออกมาได้ซึ่งไอของก้อนใหม่นี่มันก็เป็นของที่มาจากการคำนวณเหมือนกันเหมือนเรากําลังบวกลบเลขอ่ะแล้วหลังจากที่เราบวกลบเลขเสร็จอ่ะเราต้องสามารถที่จะแปลความมันกลับมาได้สิ่งนี้ครับเราเรียกว่า d e c o อร์ครับอ่าโอเคทีนี้ฮะคาถามคือแล้ว e n เด d e r กับ d e เดอร์มันแปลงเป็นอะไรออกมาครับ ในโลกของเราครับข้อมูลเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากครับเราลองนึกถึงว่าเราไม่สามารถอธิบายสัตว์อะไรน่ารักในตัวเลขจุดเดียวได้ถูกต้องไหมครับ llm MM <L> MM ก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่เราพูดถึงข้อความพวกนี้ออกมาครับมันมีฟีเจอร์ที่มันซ่อนอยู่เยอะมากกรมมาฟิกเป็นแบบไหนอะไรมาก่อนมาหลังความสัมพันธ์ของข้อความนี้เป็นแบบไหนนี่เป็นประโยคคําถามหรือเป็นประโยชบอกเล่าสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเทคพวกนั้นออกมาครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลว้ได้คือข้อมูลประเภท ทีน,นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของเวกเตอร์โดยประมาณก่อนนะนี่ทุกคนนี่คือหน้าตาของเวกเตอร์ครับโจทย์ของเอ c นโคเดอร์ก็คือเราครับจะทําการแปลงข้อมูลพวกนี้ออกมาสักวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความทีนึงนะว่าสักวิธีหนึ่งเป็นอะไรและกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์แบบนี้ออกมาครับแล้วฝั่งที่เป็น De โคเดอร์ครับเราก็มีสักวิธีหนึ่งครับที่สามารถตีความส่วนที่เป็นเวกเตอร์ตัวนี้กลับออกมาเป็นเท็กซ์ออกมาได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองพูดถึงไอเดียของทาร์กเมอร์จริงๆอ กับสิ่งที่ LLM มันเป็นจริงๆถ้าเราลองนึกถึงเวลาที่เราใช้พวก ChatGPT นะผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปเนี้ยต้องเคยใช้พวก ChatGPT อะไรพวกนี้มาบ้างสักอันหนึ่งสมมุติเราบอกว่าสัตว์อะไรน่ารักแล้วเราบอกว่าให้มันทายคำทั้งหมด3คํคำแบบนี้ออกมาครับเราเว้นไว้ทั้งหมด3คํคำนะจงหาคำที่เหมาะสมในการที่จะมาเติมเต็ม3คํคำนี้ออกมาครับสิ่งที่มันจะทำครับในคำแรกครับมันจะทำการเอาข้อมูลพวกนี้ครับ ไปแปลงเป็นเวกเตอร์ครับนี่ไปแปลงเป็นเวกเตอร์หนึ่งนะนี่เราเรียกว่าเวกเตอร์แล้วกันตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราจะนำเวกเตอร์นี้ครับมาทำโอเปอเรชันบางอย่างครับร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเวกเตอร์ครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีหนึ่งเวกเตอร์ครับคือสิ่งที่ผ่านการเทรนออกมาครับคำว่าผ่านการเทรนออกมาคืออะไรโมเดลของท a n s FORMER ครับคือโมเดลที่สามารถแปลงข้อมูลจากต้นทางไปเป็นปลายทางออกมาได้ซึ่งการที่มันจะรู้ว่าจากต้นทางไปเป็นปลายทางตรงเนี้ตรงนี้ตรงเนี้ออกมาได้ครับมันจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่ากกกกรรรรระะบบววนนนนนาาเีียู้ออมม่่่ซึงตทั การการเรียนรู้ออกมาได้ครับท้ายที่สุดมันจะได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเวกเตอร์ตัวนี้ออกมาถ้าเปรียบเทียบตัวนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยเป็นเหมือนกับดิกชันนารีนำทางครับแต่มเป็นดิกชันนารีที่มันฉลาดกว่านั้นครับคือมันเป็นดิกชันนารีที่มันจะมีการเก็บค่าบางอย่างเอาไว้และเก็บสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เอาไว้ครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันมาคูณกับเวกเตอร์ตัวนี้ครับเราจะได้เป็นดิกชันนารีของความสัมพันธ์บางอย่างออกมาครับซึ่งในดิกชันนารีความสัมพ อะไรพวกนี้ก็ตามแต่ครับแล้วเราก็ค้นหาครับว่าเลขอะไรมากที่สุดครับสมมุติว่าเลขที่มากที่สุดในนี้เราเจอไป0.5หลังจากนั้นเราก็ไปดูว่า e d i t i o n a ที่ตำแหน่งนี้อ๋อมันคือคําว่าแมวซึ่งแมวเนี่ยมีความน่าจะเป็นสูงสุดเมื่อเราลองเอาเวกเตอร์มาคูณกับ,บกเวกเตอร์ที่เป็นต้นฉบับตัวนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เราก็จะสามารถแทนเป็นคําว่าแมวออกมาได้นั่นเองครับซึ่งถ้าเราจะเบรกดาวเพื่อนีิดนิดนึงครับกระบวนการนี้แหละครับคือกระบวนการที่ชื่อว่า encoder และกระบวนการนี้แหละครับคือกระบวนการที่ชื่อว่า decoder ครับและไอ,อภาพที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับ แอ t เทนชันครับแอตเทนชันครับคือตัวคำนวณความสัมพันธ์ของข้อมูลจากข้อมูลที่เรามีการใส่มาครับกับข้อมูลที่มีการเรียนรู้เอาไว้ครับว่าจากข้อมูลที่เรามีการใส่มาตัวนี้เมื่อเราคำนวณได้แอตเทนชันแล้วครับจริงๆแล้วอะ่ะข้อความต่อไปที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดในข้อความนี้เป็นค่าอะไรออกมาครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เอนโคเดอร์ครับแปลงเป็นเวกเตอร์แล้วหลังจากนั้นครับ ตอนที่เรามาใช้งานร่วมกับเวกเตอร์ตัวนี้ออกมาครับเราจะคำนวณผ่านตัวที่เป็น attention ออกมาและท้ายที่สุดครับเมื่อคำนวณตัวไหนต่อ,อมาครับอ่าเราอย่างที่เราบอกนะเรามองง่ายๆว่าตัวนี้คือ dictionary เนี่ยเมื่อเราไปเทียบดิกะ่ะแล้วผลลัพธ์ที่เราไปเทียบดิกมาเสร็จปุ๊บเอ้ยไอ้นี่มากสุดเราก็เลยได้ค่าพี่เป็นแมวออกมานะครับอ่ะอันเนี้ย คือภาพอย่างง่ายแต่จริงๆแล้วครับเวลาที่เราเทียบดิกะมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเราลองนึกถึงง่ายสัตว์อะไรน่ารักใช่ไหมเราทําการแจกแจงคําแล้วก็มาทําการเปรียบเทียบกับดิกอะไรที่มีความสัมพันธ์มากสุดเราก็หยิบคํานั้นออกมาคือเมื่อก่อนมันเคยมีโมเดลประมาณนี้จริงๆนะครับแต่ว่าในไอเดียของ t r a n s f o r m e r ครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Position เข้ามาด้วย Position ก็คือข้อมูลนะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนมันจะมีความสัมพันธ์ออกมามากน้อยขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสัตว์อะไรน่่่าา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 รรรััััักกกกแลลลละะนนนนวววววใเเเเดดีียพพอทูคคํ้ง แรกสุดโอเคน่ารักมันก็จะมีเวทออกมามากหน่อยแต่พอไปถึงน่ากลัวในเวลาเดียวกันนะเพื่อไม่ให้คําว่าน่ารักกับคําว่าสัตว์นะครับหายไปสิ่งที่เรียกว่า attention ครับจะทําการเอาสิ่งนี้มาเวทคํานวณด้วยนะครับ คือจริงๆอ่ะเรื่องที่ผมกำลังเล่าอ่ะมันมีปัญหาจากสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่า AI N ออกมาครับคือ i N อ่ะถ้าใครที่รู้จักคือ AI N นะครับด้วยคอนเซปต์ของมันอ่ะก็คือ Recurrent Neural Network เนี่ยมันจะเป็นการเอาข้อมูลนะครับจากสเตจก่อนหน้ามาทำการใส่แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรียงเป็นลำดับแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการต่อไปเรื่อยๆสมมติข้อความคุณเริ่มยาวมากสมมติว่าอยู่ประมาณตัวหลังเลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการซ้ำหรือก,ก็คือเหมือนการเข้าสมการบางอย่างของวันที่สานไปอ่ะพอไปถงึงตัวที่สิบตัวที่ยี่สิบ แต่พอเป็นไอเดียของ Transformer ครับมันจะสร้างไปสิทธิที่เรียกว่า Vector แล้วทําการคํานวณออกมาทั้งเซตมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่ตรงต้นเดิมน,นะครับจะยังคงไม่หายไปออกมาได้นะครับด้วยคอนเซปต์ของ Transformer นะครับทีนี้ถ้าทุกคนลองดูตัวที่เป็นไดอะแกรมของ Transformer ครับคอนเซปต์ก็อย่างที่ผมเล่าไปเลยอย่างแรกสุด input text เข้ามาครับทําการ Tokenize ก็คือทําการแยกส่วนอเองเอกออกมาก่อนเออผมลืมพูดถึงเรื่องของการ Tokenize เลย Tokenize ก็คือการเปลี่ยน text พวกนี้ครับเนี่ยแต่ละตัวตัวศัพท์พวกนี้ครับให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า token หรือก็คือเป็นแต่ละตัวออกมาก่อนก่อนที่จะไป ไปเข้าเป็นเวกเตอร์เพราะว่าเวลาที่เราคืนคํากลับมาครับเราจะทําการเอาตัวแต่ละตัวพวกนี้เนี่ย,ยที่อยู่ในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมาทำการคํานวณร่วมกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทําการโทเค n นไนซ์ก็คือทําการแยกส่วนของตัวที่เป็นเทคออกมาก่อนให้กลายเป็นโทเค็นแต่ละตัวออกมาก่อน และหลังจากที่เราโทเคนเสร็จครับเราจะทำการเปลี่ยนพวกนี้กลายเป็นเวกเตอร์เลยก็คือการเปลี่ยนเป็นเอเบดดิ่งก็คือทําการเปลี่ยนข้อมูลจากเดิมที่ทําการแยกโทเคนออกมาครับให้กลายเป็นเวกเตอร์ออกมาบวกกับโพ s ิชันเอนโคดิ n งก็คือทําการระบุตําแหน่งของพวกที่เป็นข้อมูลเข้าไปครับหลังจากนั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟลของตัวเพิ่มที่เป็นแอตเทนชั n นและผมไม่ลงดีเทลในตัวนี้นะเพราะว่าดีเทลมันค่อนข้างหนาแน่นมากแต่ว่าไอเดียพวกนี้หลักๆใหญก็คือมันจะพยายามหาความสัมพันธ์ครับคำนวณความสัมพันธ์ภายในออกมาเป็นเวกเตอร์นอคภใื เ,เราเอาง่ายๆคือเรากำลังเรียนรู้ครัว่าแกมมาเนี่ยกำลังสื่อถึงอะไรกำลังพูดถึงอะไรบ้างเรานําความหมายนี่ครับส่งต่อไปตื้ดไปที่ decoder ครับและหลังจากนั้นครับ decoder ครับก็จะทำการเทียบกับตัวที่เป็น dictionary ออกมาครับว่าจาก target text ครับก็คือพวก dictionary ต่างๆที่มันมีครับเมื่อเราลองมาเทียบดูกับตัวที่มีมีการส่งเข้ามาครับตัวไหนที่เข้าเขาที่สุดใกล้เคียงกับไอ้ก้อนเดียมากที่สุดก็คือ ส่งผลทําให้ความน่าจะเป็นก้อนเนี่ยได้มากที่สุดครับเราก็ทําการหยิบเทคตัวนั้นนะครับมาทําการแสดงตัวตําแหน่งนี้ออกมานั่นเองครับถ้าผมพูดไอเดียนี้ให้สั้นลงอีกนิดนึงทาร์ฟเวอร์ครับคือไอเดียของการสร้างของบางอย่างโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในตัวข้อมูลที่เรากําลังส่งเข้าไปหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ ภายในตัวถังข้อมูลที่เราทําการเก็บเอาไว้จากการที่เราเรียนรู้ข้อมูลออกมาครับมาทําการเทียบความสำคัญกันเพื่อสร้างข้อมูลชุดใหม่ออกมาได้นั่นเองครับทุกคนอาจะเริ่มเก็ตฟีลลิ่งนี้ใหม่นิดหนึ่งถ้าทุกคนลองนึกถึงการ ที่ข้อความของ GPT ค่อยๆมาทีละช็อตครับคือถ้าเราลองดูดีดๆอะ่ะพวกที่เป็น GPT หรือพวกที่เป็นตระกูล LLM MM อะ่ะมันจะไม่ได้มาข้อมูลบบช็อตเดียวนะเหมือนเราส่งไปปุ๊บแล้วข้อมูลมันมาแบบตื้มเดียวเลยแต่มันจะค่อยๆมาทุกคนซึ่งในความค่อยๆมามันไม่ใช่ว่าค่อยๆมาเพราะว่ามันช้านะทุกคนเพราะมันจะค่อยๆคำนวณทุกคนมันจะค่อยๆเอาข้อมูลใหม่เนี่ยหลังจากที่เราได้คำว่าแมวมาเสร็จปุ๊บอะ่ะเราจะาแมวเนี่ยมาคำนวณใหม่ทั้งเซ็ต แล้วพอเราได้คาอะไรมาใหม่เสร็จปุ๊บมันก็ทาเอาคําใหม่เนี่ยมาคานวณทั้งเซตอีกทีหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่า l m ะครับมันจะค่อยๆคํานวณออกมาจนท้ายที่สุดสามารถเจเนเรตคาทั้งหมดออกมาได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตอนเทรนมันเทรนยังไงเพื่อให้ได้แบบเวทพวกนี้ออกมามันก็จะมีเทคนิคแบบหลากหลายอย่างครับตั้งแต่พวกที่เป็นการทํา masking ก็คือการที่ทําให้เทกค,ครับมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผมบอกว่าสัตว์อะไรอ๋ออีกแล้วคำพอย่ ยาวเลยทุกคนตืดลักครับอ่าสมมุตินะเป็นตืดลักแล้วตอนที่เราทําการเทรนครับเราได้คนพบว่าเอ้ยไอคําที่มันหายไปตรงเนี้ยโทเาคที่มันหายไปอ่ะเมื่อเราลองมาเทียบกับแซมปิ้งดูเอ้ยปรากฏว่ามันคือคําว่าหน้าไงเพราะฉะนั้นคําว่าหน้าคือความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในคอนเท็กซ์ที่เป็นประเภทนี้ออกมาได้นะครับอันนี้คือไอเดียของการเทรนในยประมาณกับอีกอันหนึ่งก็คือลองดูซิว่าถ้าสมมติว่า เรามีประโยชนแบบนี้มาครับคำต่อไปอ่ะมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นแบบไหนออกมาได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเทนที่เป็นพวกลักษณะของ next sequence ก็คือการเพิ่มความน่าจะเป็นพวกนี้ไปและพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเทสแบบ mass หรือการเทนแบบ next sequence ครับ next sequence ท้ายที่สุดนะครับผลลั์ที่มันจะได้ออกมาครับมันจะได้ออกมาที่ตัวของตารางตัวนี้ซึ่งก็คือเป็นตารางของตัวนี้เป็น weight Vector ที่ท้ายที่สุดจะสามารถนํามาคํานวณ ออกมาได้อีกทีหนึ่งนั่นเองครับอ่ะนี่คือ transformer ครับซึ่ง transformer อะจริงๆอะมันถูกถือกำเนิดมาจากงานวิจัยหนึ่งของทีม google brain เดี๋ยผมลองเสิร์ชกันนะ google brain มันน่าจะยังมีอยู่นี่ชื่อว่า attention is all you need อันนี้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ซึ่งเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของตัวที่เป็น transformer ซึ่งด้วยไอเดียนี้ครับมันเป็นการจุดประกายจากเดิมที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่า i น่ยมันเป็นการจดจำํำค่อยๆจดจําไปทีละช็อตนะครับแต่ปรากฏว่า Transformer มันมีความสามารถในการที่จะโอเคเอาของทั้งเซตมาทําการวิเคราะห์รวมกันได้มันก็เลยสล่งผลทาให้ไอเดียของความเป็น Transformer เนี่ยครับมันสามารถเติมเต็มความเป็น Generative AI ออกมาได้ครับเราเล่าไปตอนแรกสุดอะ ในที่เอไออ่ะคือการที่ AI อ่ะสามารถสร้างของออกมาได้ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ไ i สร้างของออกมาได้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่า AI จะต้องเป็น t r a n s f o มเมอก็ได้นะครับทุกคนมันสามารถเป็นอะไรก่อนหน้านี้ก็ได้ซึ่งในก่อนหน้านี้มันก็จะมีคอนเซปต์หนึ่งของพวกที่ชื่อว่าแกนครับนี ซึ่งผมเคยพูดไปในหัวข้อของนิว r ร l n e t w ว r k กแล้วมันก็คือไอเดียของการสร้างของจาก a อออกมาเช่นกันซึ่งตอนนั้นอ่ะไอเดียของพวกที่เป็นแกน่ะมันก็ใช้พวกที่เป็น I ในในนพวกนี้เหมือนกันซึ่งก็จะมาเจอปัญหาในเรื่องของการจดจาของข้อมูลไว้นี่แหละว่าถ้าสมมติว่าข้อมูลมันเริ่มใหญ่ครับมันกลายเป็นว่าการจดจําของข้อมูลตัวที่เป็นต้นต้นทางครับปรากฏว่ามันหายไปเพราะฉะนั้นแกนี่มันก็จะมีโจทย์ที่มันสามารถทําได้ดีกับโจทย์ที่มันอาจจะยังไม่สามารถทําได้อย่างพวกที่เป็นลักษณะของการเจะเนนเรตรูปภาพเนี้ยม โอเอคแ, okay. แกนเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูเสีคอนเท็กซ์บางอย่างไหมระหว่างทางออกมาได้นะครับอ่ะทีนี้ครับทาร์ฟเวอร์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับไอสิ่งที่เรียกว่าทาร์ฟเวอร์เนี่ยครับมันเป็นเบื้องหลังของสิ่งที่เรียกว่า LLM ครับคือ LLM อะ่ะจริงๆแล้วครับคือใช้สถาปัตยกรรมของทาร์ฟเวอร์เนี่ยแหละในการที่จะมาจัดการกับเรื่องนี้ครับโดยการที่เพิ่มสิ่งหนึ่งเข้าไปครับในอย่างแต่เดิมอะ่ะทาร์ฟเวอร์อะ่ะถ้าเราลองนึกถึงพวกที่เป็น neural network อะ่ะเนี่ย neural network อะ่ะมันคือการที่เราพยายามเพิ่มสิ่งที่เรีีีียกววว่่าาาฟเเเจอร์ข้้ไปปในนนตตััท็ Newural Network ม นะครับสิ่งที่เรียกว่า LLM MM ครับมันก็คือสิ่งนี้เหมือนกันครับจริงๆแล้ว transformer ก็ถือว่าเป็น neural network ทุกคนคือ transformer ก็เป็น neural network นะ transformer mm hmm. ซึ่งไอกระบวนการเทรนอะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับจริงๆแล้วอะเบื้องหลังของมันอะก็คือ neural network เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะ LLM MM ครับมันคือ transformer ที่มีพารามิเตอร์ขนาดใหญ่นั่นเองครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่ามันคือการพยายามเพิ่มสิ่งที่เป็นฟีเจอร์ครับเนี่ยภายในพวกะที่เป็นฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในตัวของ context เองเงี้ยจากแต่เดิมที่มันวิเคราะห์ได้แค่ ความต่อเนื่องคํสองคาอย่างเงี้ยมันทําการสร้างสิ่งนี้ครับขนาดมหาศาลครับเพื่อให้สามารถรองรับความสัมพันธ์ออกมาได้เราเรามองง,ง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรามีนิวรอนในเวิร์กขนาดไม่ใหญ่มากครับเราจะมีข้อความประมาณสัก5าตัวอักษรเป็น a b c d e แบบนี้เราก็อาจจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อถ้า b อยู่หลัง a แปลว่ามีความแนวโน้มว่าถ้าสมมติว่าต้องพิจิตชันมาแปลว่า b จะต้องตาม a นะแต่ถ้าสมมุติว่ามี c อยู่ด้วยอ๋อ c ก็อาจจะต้องอยู่หลัง b แต่แต c ก็อาจจะต้องอยู่หลัง b เมื่อเป็นหลัง a หรือเปล่า แล้นสมมุติว่ามีข้อมูลแบบใหม่ออกมาครับสมมติเป็นข้อมูล c a d อย่างเงี้ยอ้าวแล้วทําไม a ไปอยู่ด้านหลังอ๋อ a มันจะต้องอยู่หลัง c เพราะว่ามันต้องอยู่ตาม d หรือเปล่าไอคำว่าอยู่ตามอยู่หลังอยู่ก่อนอะไรพวกนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์ที่อยู่ภายในตัวเท็กซ์พวกนี้ครับซึ่งพวกนี้ยิ่งพารามิเตอร์ที่เยอะครับจะมีความสามารถในการวิเคราะห์เท็กซ์ได้มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น l m ครับหรือคำเต็มมันก็คือ large language model ครับคือการที่มีพารามิเตอร์เนี้ยจำนวนมากครับอยู่ภายใน ตัวของ neural network และสามารถวิเคราะห์สิ่งที kind of> ่เรียกว่า context ออกมาได้จากการที่พยายามใส่ของชิ้นนี้ไปแล้วก็พยายามใส่สิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์ของการพิ e d i c ชั o ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับมันมากขนาดไหนก็เลยมวลชนมันมากระดับที่มันไม่ใช่แค่10ตัวร้อยตัวพันตัวแต่มันพันล้านทุกคนเป็นล้านเลยเลยพี่เนี่ยจากตัว b u r s ะที่เป็นตัวแรกสุดของ google น่ก็300กว่าล้านแล้วทุกคนต่อมาครับก็ไปสู่ที่ g p t 2 1.5พันล้าน g p t 3 ใช่ครับ GPT 3เนี่ย175ล้านทุกคนรวมถึง GPT 4สุดเทพที่ใช้กันอย่างทั่วโลกเงี้ยก็มีรา,ราวนะครับรา,ราวเพราะว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับ1.4พันล้านครับถูกต้องครับพวกนี้ยิ่งเยอะมันก็มีความสามารถในการที่จะแตกพารามิเตอร์ออกมาได้รวมถึงมีความสามารถในการรับโทเคนในปริมาณที่มหาศาลออกมาได้แต่ทุกคนลองนึกถึง เรื่องนี้เอาไว้ครับเนี่ยทุกคนลองนึกถึงภาพนี้ไว้ครับ New w o r k ครับถ้าเราลองมองภาพแบบโปรแกรมมิ่งครับมันคือ if else แบบมี p r o b b a i l i t y ก็คือมีการใส่สิ่งที่เรียกว่าความน่าจะเป็นเข้าไปครับแปลว่าพวกนี้ก็มีไอสิ่งนี้เนี่ยจะเริ่มที่มันมีแค่3-4อันเนี่ย เป็นพันๆล้านเลยใช่ไหมถูกต้องครับมันกลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์ที่จะรัน LLM ออกมาได้ก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วทุกคนมันก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีพลังการประมวลผลที่มันมากมายออกมานั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองภาพนี้ก็คือ LLM ครับคือ Large Language Model ที่มีความสามารถในการเข้าใจภาษาออกมาได้ครับเพราะฉะนั้น LLM ครับมันคือก้อนๆน,นี้ครับมันคือ Language Model ที่เป็น Neural Network ที่อยู่ภายในครับที่เราสามารถทำนาย ตัวที่เป็นข้อมูลออกมาได้จากการใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยใน l m ตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาจากการที่มันคำนวณออกมาด้วยไอเดียเดียวกันกับ transformer เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าไอเดียนี้โอ้โหมันเละเทะไปหมดแล้วหวังว่าทุกคนจะอ่านรู้เรื่องนะผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ดูข้ามหรอก Input ฝั In ่งนี้ก็จะสามารถที่จะได้ u t p u t ออกมาได้เพียงแต่ว่าความเอาพุ t ของตัวนี้เป็น LLM ครับมันจะเป็นลักษณะของความเอาพุ t ที่มันจะค่อยๆวนออกมาจนถึงจุดสิ้นสุดของมันลองนึกถึงเวลาที่เราถามอะไรสักอย่างครับ LLM มันจะค่อยๆพ่นเทออกมมาเหือนแบบ ใจเดิมว่านะเรามีข้อความทั้งหมดหข้อความอย่างเงี้ยตอนที่ LM ค่อยๆเจเนเรตมาครับมันจะค่อยๆเจเนเรตมาทีละข้อความ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 แบบเนี้ยเหมือนที่ผมเล่าไปตอนแรกก็คือเนี่ยเจเนเรตข้อความที่ปุ๊บวีคอใหม่ทั้งหมดเจเนเรตข้อความที่ปุ๊บวีคอใหม่เจเนเรตข้อความนี้จนท้ายที่สุดครับ ถึงตัวสุดท้ายที่มันเอ็นออกมาได้มันก็ทําการหยุดยุติเพียงเท่านั้นออกมาเพราะฉะนั้น l m อ็ม่ะมันก็ทาการวนๆแบบนี้เรื่อยๆครับจนท้ายที่สุดได้คําตอบออกมาและนําเสนอต่อพวกเรานั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเอวเครับเพราะฉะนั้น l m อม่ะถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะจริงๆผมใช้คําว่าอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะเพราะมันไม่ได้ถูกซะเดียวนะมันคือโมเดลทํานายข้อความครับจริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่เราสร้างโมเดลตัวหนึ่งมาครับไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ว่าไอ้นี่มีความสัมพันธ์กับไอ้นั่น,นาดน ที่เราสามารถส่งข้อความแล้วก็ได้คําตอบออกมาจากรูปแบบของความน่าจะเป็นที่อยู่ภายในตัว l a m ออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณไปถามผู้สร้าง l m ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมไอ้ t กซ์เนี่ยมันตอบออกมาแบบนี้ตอบมาไปแบบน,บบนี้ถูกได้ยังไง มันก็คืออยู่กับว่าเราเอาสิ่งนี้ไปเรียนรู้ยังไงครับเพราะฉะนั้นไอกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะเอาข้อมูลอะไรไปเรียนรู้ออกมาบ้างถ้าเราเอาข้อมูลจากวิกิพีเดียไปเรียนรู้มันก็จะกลายเป็น L M แบบวิกิพีเดียออกมาได้ก็คือจะมีข้อมูลวิกิพีเดียแต่ไปหมดซึ่ง L M อะหลายเจ้าครับเพื่อลดใบ่ฉงนี้ก็จะมีการเรียนรู้จากหลายช่องทางเลยแต่แต่เว็บไซต์หนังสือเว็บบอร์ดเลตดิตอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ข้อมูลพวกเนี้ในการมาประกอบพวกที่เป็นนนนนกาารรรรรเเเียู้้ผ่่่ LM ััออองงคคบะจิๆแลว ถ้าเราพูดถึง LLM เนี่ยเนี่ยคือ LLM โดยประมาณนะทุกคนถ้าใครที่อยากสนใจแบบเฮ้ยอยากลองเรียนรู้ LLM จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะ LLM อ่ะคุณสามารถรันได้ที่บ้านของคุณนะครับทุกคน LLM อ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นเบสโมเดลทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะ LLM พวกเนี้ยอย่างถ้าใครที่ลองไปดูตัวของ GPT 3เนี้ยอาจจะสมมติว่าคุณจะลองรัน GPT 3แล้วคุณลองเซิร์ชว่า Hugging Face เนี่ยอย่าง Hugging Face ครับมันจะเป็นสถานที่ที่รวมพวกเกี่ยวกับโมเดลเอาไว้ให้เราสามารถเอาโมเดลครับมาทดลองรันได้ซึ่งมันก็จะมีพวกที่เป็นโมเดลของตัวคณ LLM เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าโมเดลตัวเนี้ยนะมีการเรียนรู้จาก Data Se t ก็คือเรียนรู้มาขนาดเท่าไหร่3 0 0 g b อื GB อือ อันนี้ถ้าอย่างตัวอย่างที่ผมยีมาเง่ก็จะบอกเลยว่าไอเทนนิ่งเซตอะก็คือไอข้อมูลที่มันเรียนรู้มามันเรียนรู้ข้อมูลมาจากเลตเลจากกี่เปอร์เซ็นเรียนรู้จากข่าวมากี่เปอร์เซ็นเราก็จะเห็นภาพได้ว่าอ๋อไอเอ็ม MM, ตัวนี้มันเก่งหรือไม่เก่งอะไรออกมานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนถามว่าเราสามารถเอาไปรันได้ไหมมันก็ได้ทุกคนแต่ผมก็บอกเลยว่าบางโมเดลก็เรียกว่าใช้กำลังบวลผลที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองครับลองเซิร์ชดู hacking face llm MM. แล้วลองเล่นดูทุกคนจะได้ไอเดียมาจากพวกนี้มากขึ้นด้วยนะครับในกรณีที่แบบเอ้ยเราไม่อยากจ่ายตังค์กับเจ้าไหนเลยแต่เราอยากใช้คอมพิวเตอร์ของเราใน่รแหละในการรันคอมพิวเตอร์ของเรามันเก่งมากทุกคนแต่พูดกับสัจจริงเลยนะ ผมก็ยังไม่เคยรันเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมมามีโอกาสผมจะจะได้เล่นอย่างตัวที่ของประเทศเราครับที่มันมีการออกมามันก็คือตัวที่ชื่อว่าไต้ฝุ่นเนี่ยของ S C B 1 0 X อ่ะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ใน h a g g i n g face เหมือนกันทุกคนอย่างตัวนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเอา P 1 0ตัวนี้ก็คือ L M ตัวนี้มาลองได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายความควาว่า P 1 0แล้วว่า P 1 0มันคืออะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพวกนี้ก็คือ L M ที่เราสามารถไปลองรันได้เนี่ยมันก็จะมีโค้ดต,ตัวอย่างว่าโอเค ถ้าไปลองมาแล้วเป็นยังไงซึ่งอ้ใต้ฝุ่นเนี่ยมันเป็นโมเดลภาษาไทยเลยนะทุกคนเนี่ยไหมคือทีม S C B t 0 X ก็คือทีมของคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโมเดล l u a g e ของตัวนี้เป็นคนไทยที่เราเองก็สามารถไปลองได้เช่นเดียวกันผมยังไม่เคยลองอานจริงนะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบถึงพูดถึง G P T 3.5นะครับ L M เนี่ยถ้าเป็นตัวที่เราคุ้นเคยเช่น G P T 3ก็ใช่ G P T 2อก็อใช่หรืออย่างของ g ูเกิลในปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวที่เป็น Gemini เหมือนกันนะครับ Gemini ก็จะเป็นเบสของตัวที่่เนอ Google, เดกรถาาคมมตทุสูพิิ ได้มันก็จะเป็น LM อีกตัวหนึ่งของฝั่ง Meta เอามานะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราลองนึกถึงในความเป็นจริงของนปัจจุบันนี้ดูครับทุกคนน่ยจะไม่ได้ชินกับ LM ในกรณีที่เรามีการโหลดโมเดลมาแล้วมาใช้งานครับทุกคนจะชินกับการใช้ LM ผ่านอินเทอร์เฟซนั่นเองเช่นไอตัวนี้ครับ ไอตัวนี้แหละไอตัวดีเลยทุกคนที่ทําให้คน,นพูดถึง generative AI อย่างกว้างขวางซึ่งก็คือไอหมอนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการทราความรู้จักกันเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าไอสิ่งนี้มันคืออะไรแต่คาใบ้ของมันนะครับก็คือถ้าทุกคนลองอ่านเปเปอร์ของตัวนี้เป็นไต้ฝุ่น SCB ครับทุกคนก็อาจจะสองสัยว่าเฮ้ยก็ในเมื่อมีโมเดลแล้วอ่ะแล้วทําไมถึงไม่เอาโมเดลนี้ออกมาให้ผู้คนได้ใช้เลยล่ะทําไมถึงต้องทําเป็นโมเดลมาก่อนเหตุผลเพราะว่า,วามันยังมีอีกกระบวนการหนึ่งครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า instruction tune model ครับอ่ะเด เพื่อให้ LLM ครับสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของแอปพลิเคชันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบไหนก็ตามแต่ครับมันจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งที่มันทําการขั้นขึ้นมาครับเพื่อทําให้ LLM ครับสามารถที่จะตอบโจทย์ขึ้นมาได้นั่นก็คือการทําสิ่งที่เรียกว่า instruct model ออกมานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ระดับกันว่าจากแต่เดิมที่เราได้ LLM ก้อนใหญ่มาเนี่ยครับเราจะไปสู่ instruct model ประมาณไหนออกมาได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะเล่าต่อครับเราลองนึกถึงความเป็น LLM ก่อนนะครับ LLM เนี่ยมันคือโมเดลภาษา ขนาดใหญ่ที่มันทําการรวมข้อมูลขนาดใหญ่เอาไว้แล้วเราก็ทําการใส่สิ่งที่เรียกว่า n e วโรเน็ตเวิร์ไปเพื่อให้มันสามารถทํานายคําออกมาได้ด้วยไอเดียดังกล่าวครับหลายคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการข้อมูลที่เราอยากได้อ่ะแล้วเรากําลังอยู่ในโมเดลภาษาที่มันกําลังทํานายอยู่อ่ะคําถามก็คือแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้เราได้คําตอบที่เราอยากได้จากไอโมเดลภาษาสุดมาจันเนี้ยล่ะ คำตอบไม่ง่ายครับเราก็ต้องพยายามกรอบสิ่งที่เรียกว่าข้อความครับเพราะอย่างที่เราบอกนะเวลาที่มันกําลังพยายามทำนายทุกคนมันพยายามทำนายโดยใช้ข้อมูลก่อนหน้าเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีข้อมูลก่อนหน้าที่ดีครับมันจะส่งผลทําให้ตัว l m ครับสามารถที่จะตอบคําถามออกมาตรงประเด็นตามที่เราต้องการออกมาได้ซึ่งสิ่งนั้นแหละครับเราเรียกกันว่าพร้อมเงบทุกคน พร้อมครับจากแต่เดิมครับที่เราพยายามใส่สิ่งที่เป็น Input o u t p u t เข้าไปแล้วก็ต้องมาทานายครับสิ่งที่เราทาครับก็คือเราพยายามสโคบหน่อยเราว่าเราอยากได้อะไรแล้วถ้าเราสโคบอย่างถูกต้องมันก็จะตอบคําถามที่เราอยากได้ออกมาได้นั่นเองครับซึ่งถ้าเราลองดูเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคต่างๆเลยนะอย่างผมเปิดจากเว็บที่ชื่อว่าพรอม ing Guide อ่ะมันก็จะมีศาสตร์ของสิ่งที่เรียกว่าพรอม p t น n g i n e e รทุกคนซึ่งไอ้ p r o เ p t จ n g i n e ร r เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคต่างๆว่าเอไงเอ็มเซตติ้งยังไง พิมไปปุ๊บคุณยกตัวอย่างมาปุ๊บคุณได้แบบนี้ออกมาปุ๊บมันจะทําการตอบออกมาทันทีหรือคุณใหญ่ได้ฟิลช็อตพรอมติ้งเล่าเรื่องราวมาแล้วมันก็ทําการสรุปออกมาได้หรืออีกอันหนึ่งก็คือ chain thought, เชนออฟทอสเราเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับถ้าสมมติว่าถามแบบนี้โรเจอร์ Roger, มีหาลูกเทนนิสเขาซื้อไป2แล้วได้เท่าไหร่มันจะต้องคํานวณอย่างนี้อ่ะไหนลองเอาซิถ้าสมมติคาเฟ่เะเลียิบสามแอปเปิลปุ๊บคำตอบปเป็นเท่าไหร่มันก็สามารถตอบคาตอบที่ถูกต้องออกมาได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะอันเนี้ ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะทุกคนขึ้นอยู่กับโมเดลแล้วก็ความยากของตัวคําถามด้วยคือแด้ตัวคําถามอะ่ะไม่ได้ยากอะไรมากอะทุกคน คือตัว chain of thought เนี่ยจริงๆมันก็สามารถที่จะจดจําไอเดียมาได้แต่ถ้าสมมติว่าเขารูปแบบการคำนวณมันยาวรูปแบบข้อความมันเริ่มยาวมันก็เริ่มกินโทเค็นในการแบบคํานวณออกมามากครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเอาพุทธก็อาจจะออกมาผิดได้นะทุกคนมันก็เลยเป็นหนึ่งใน use case ที่โอเคมันยกตัวอย่างมาแหละมันก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สามารถใช้ได้นะแต่ถามว่าเป็นไอเดียที่ใช้อย่างเรามัดระวังว่ามันอาจจะผิดออกมาได้เช่นเดียวกันเพราะอย่างที่เรารู้กันครับ L M คือไอเดียทางภาษาที่มันพยายามทำนายออกมาเพราะฉะนั้นอัน การกรอบข้อมูลที่เราต้องการออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งนี้นครับเราเรียกกันว่า in context learning ครับ in context learning ผมให้เป็นคีย์เวิร์ดไว้นะเพราะว่าเพราะถ้าเราเล่าเรื่องบนนี้แบบยาว,ยาวๆจริงๆผมว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลายาวทุกคนผมอยากให้ทุกคน,กคนเห็นภาพคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆของตัวนี้ออกมาก่อนแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครที่สนใจจริงๆทุกคนไปอ่านเองเออกมาเพิ่มเติมได้หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ออกมาได้ออกตัวก,ก่อนนะผมไม่ได้ทํางานใส่นี่ทุกคนผมเป็นแค่ผู้สนใจเท่านั้นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าผมก็เเเรริ่่่่่มมมีคววาาาาชืออยงงหนึ กับสิ่งที่เรียกว่า AI หรือก็คือ AI M ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยพวก generative AI พวกเนี้ยเราอาจ,จะใช้ชีวิตร่วมกับมันในฐานะที่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการทํางานของเราได้นะครับส่วนเรื่องแทนงานได้ไม่ได้งไงผมว่าทุกคนก็ต้องลองติดตามมาดูทุกคนผมว่าของพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ณปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันจะแทนเราทั้งหมดยังไงได้บ้างแต่ผมว่านปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นภาพได้แน่นอนคือมันช่วยงานเราได้เยอะมากออกมาแน่นอนนะครับ อาไปบนอกเรื่องซะนั้นอ่ะอินคอเด e เซอร์น,นครับคือการที่เราพยายามสอนมันครับผ่านสิ่งเรียกว่าพร้อมโดยไม่ปรับโมเดลทุกคนคําว่าปรับโมเดลคืออะไรครับคำว่าปรับโมเดลก็คือไปเรียนใหม่ทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยโมเดลนี่มันอ่อนหัดวะ่ะ เราก็เลยทําการให้มันส่งเข้าสถาบันก็คือไปเรียนมาใหม่เนี่ยก็คือไปเข้ารลปเรียนมาใหม่ครับเหมือนทําการจูนใหม่อะ่ะล้วก็ทําการกลับมาเป็นโมเดลออกมาใหม่ถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือเหมือนเราต้องไปเทรนใหม่แล้วก็ได้ l m ตัวใหม่ออกมาครับแต่ถ้าใช้ลักษณะของการส่งพร้อมก็ไปครับแล้วเราพยายามสอนผ่านพร้อมกบว่าไอ้นี่เป็นแบบนั่นไอ้นั่นเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมาจะเาข้อความทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณความน่าจะเป็นรวมกันแล้วก็พยายามจะเอาคําตอบที่ใกล้เคียงที่สุดออกมาได้จากโมเดลทํานายตัวที่เป็น l m ตัวนี้ออกมานะครับ อ่ะแต่ทีนี้ผมจะทําการนิยามสิ่งหนึ่งเพิ่มมาครับสิ่งที่เราเห็นว่าเป็น LLM ครับอย่างที่เราเล่าไปมันคือโมเดลที่ผ่านการเทรนมาแล้ว ตอนที่เราหยิบ L M มาใช้ครับคำศัพท์ส่วนหนึ่งที่เรามาจะเรียกกันครับมันจะเรียกศัพท์ว่า p r e t n ครับคำว่า p r e t n คือโมเดลที่ผ่านการเทรนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มี L M ออกมาก่อนเลยครับสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องสั่ง transformer เองเราต้องไปพยายามเซตพารามิเตอร์จูนนั่นจูนนี่จนท้ายที่สุดเราพยายามเทรนนิ่งมาเราจะใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งและท้ายที่สุดนี่แนะ่ L M สุดมหัศจรรย์ของเราออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่า p r e t n ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเราเนี่ยบริษัทใหญ่เรามีพลัง การประมวลผลมากพวกนายเยอะเดี๋ยวเราเรียนรู้มาให้แล้วนายอ่ะ เอาไอ้กล่องเนี้ยเนี่ยเไอ้กล่องเนีน้ยที่ผ่านการเรียนรู้แล้วก็คือไอ้เวกเวตอร์ตัวเนี้ยไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นคัาบ์บอพีเทนนะครับก็คือโมเดลที่มันผ่านการเทรนมาแล้วมีข้อมูลของพวกที่เป็นเวกเวตอร์ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่สามารถพร้อมใช้งานในเอวมาได้นั่นเองนะครับซึ่งในตัวพีเทนเนี่ยครับกระบวนการการ,การเรียนรู้ของมันนะครับมันจะเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ภายในข้อมูลออกมาเท่านั้นซึ่งเวลาที่เราพูดถึงความสัมพันธ์นะครับอย่างที่เราบอกไปตอนแรกความสัมพันธ์มันเป ของความสัมพันธ์นั่นก็คือแปรามิเตอร์พันล้านกว่าที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาครับนั่นแหละครับคือจํานวนความสัมพันธ์ที่เราต้องการออกมาครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เราอธิบายไม่ได้พวกนี้ครับ อธิบายไม่ได้มันก็คือการเรียนรู้แบบอันซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งครับสิ่งที่มันพยายามหาครับมันก็พยายามหาเหมือนกับพวกโมเดล NLP ทั่วไปอ่ะพยายามหาแพทเทิร์นเหมือนโมเดลแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งมันมีแพทเทิร์นประมาณไหนออกมาบ้างพวกนี้ก็เป็นไอเดียส่วนหนึ่งของพวกที่เป็น NLP เหมือนกันนะครับอันซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้ออกมาครับว่าโอเคมันมีแพทเทิร์นประมาณนี้อยู่มีความสำคัญประมาณนี้อยู่แล้วท้ายสุดก็เรียนรู้ออกมาเป็นโมเดลตัวหนึ่งออกมาได้ททนามมนานาาเงงฉพะห ถ้าสมมุติว่าจะต้องมาใส่พร้อมพวกนี้จะต้องมาทาการระบุกรอบพวกนี้โอ้น่าเป็นห่วงอยู่นาเกิดจริงมันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าก็เสียงดวงเกินไปเราก็เลยต้องทําสิ่งที่เรียกว่าสอนโมเดลภาษาเพิ่มขึ้นครับ Lm เนี่ยถ้าผมจะชอบเปรียบเทียบนะผมชอบเปรียบเทียบเป็นคนที่รู้มากกับทุกคนคือมันมีข้อมูลอยู่เยอะมากเนี่ยมันเรียนรู้มาเป็นแบบข้อมูลมาเป็นพันพันล้านเลยทุกคนเมืเ่อกี้อย่างไอโมเดลตัวเมื่อกี้ที่เราเปิดดูก็เรียนรู้ไป2 3 0 0 GB เลยนะทุกคนแต่ว่ามันไม่รู้เว้ยว่าสิ่งอะไรที่มันถูกไม่ถูกกทุกคน ซึ่งคนที่รู้คือใครครับมนุษย์เรานั่นเองครับมวลชนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษยชาติเนี่ยเราก็ต้องทําการเสียมสอน l, l M ครับเราครับนี่คือเราครับทำการเสียมสอนมันเอมออกมาครับสอนมันเลยว่าเอ้ยไอสิ่งเนี้ยถ้าถามแบบเนี้ยไปอะ่ะแล้วตอบแบบเนี้ยมาอ่าเนี่ยถูกแต่ถ้าสมมติว่าถามแบบเนี้ยไปอะ่ะสมมติว่าถามว่าน้ําสีอะไรแล้วบอกว่าน้ําสีม่วงอ่าอยู่ตอบว่าน้ําสีม่วงมาน้ําสีม่วงก็แย่แล้วไปใช่ พีทนะครับสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ไวต์เลอร์นิ่งครับคือการพยายาม ลาเบลตัวที่เป็นข้อมูลออกมาที่ได้ผลลัพธ์จากตัวที่เป็น l อ,อกมาีกทีนั่นเองครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในกระบวนการนี้ครับสิ่งที่เราทํทครับก็คือเราจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ในการที่ทําสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายจจนเข้าไปครับจากแต่เดิมครับเนี่ยก้อนซ้ายทางนี้ครับข้อมูลที่มันเป็นพีเทนก็คือเหมือนเราเอาข้อมูลมาสร้างเป็นโมเดลตัวหนึง่งที่มีความสัมพันธ์เรียนรู้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้มีการระบุเลยนะว่าความสัมพันธ์ไหนเป็นแบบไหนเป็นลักษณะของ unsupervised learning ครับเราทําการส่งต ถูกไอ้นี่พิดไอ้นั่นไม่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นครับตัวที่ได้โมเดลตัวใหม่ออกมาครับเราจะเรียกตัวนี้ออกมาครับว่าเป็น อิสตั๊กโมเดลออกมาได้นั่นเองหรือก็คือโมเดลที่ผ่านการสอนมอันนั่นเองหมายความว่าไงครับหมายความว่าอิสตั c กโมเดลตัวนี้ครับมันคือการรวมระหว่างมนุษยชาติกับเอลเอ็มเข้าไปครับนี่อิสตั๊กโมเดลเพื่อให้ประสิทธิภาพของเอลเอ็มครับเพื่อมาตอบโจทย์กับคนที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาซึ่งก็คือมนุษย์นั่นเองครับมนุษย์ครับเมื่ออยากได้อะไรเราก็ต้องระบุสิ่งที่เราอยากได้ไปเอลเอ็มครับมันไม่รู้ครับว่าอะไรที่ มนุษย์เราอยากได้ไม่ได้มันแค่เห็นความสัมพันธ์บางอย่างในข้อมูลครับเราก็เลยต้องการมนุษย์เนี่ยแหละทุกคนในการที่จะไปเสียมสอนมันครับว่าข้อมูลนี้มันถูกข้อมูลนี้มันผิดออกมาและนี่แหละครับก็คือไอเดียของพวกที่เป็นอิสตั๊กโมเดลไม่ว่าจะเป็น GPT 3.5ครับที่คุณกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเนี่ยคือพวกที่ผ่านการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า super v i t e learning ออกมาแล้วรวมถึงถ้าเราลองไปดูโมเดลหลายๆคนนะครับนี่ผมขอหยิบภาพจะบทความนี้ดีวกว่าผมชอบภาพผมบทความนี้นี่นี่น,นี่มันจะมีการเปรียบ พีตอนแรกเป็นพีเทนโมเดลก็คือพวกที่เป็น l อ m อ็มครับเรียนรู้จากพวกที่เป็นอันซูเปอร์ไวต์แล้วหลังจากนั้นพอเรามีการเสี่ยมสอนไหครับเนี่ยเราเอาพวกที่เป็นแบบพร้อมรีสปอนเราพร้อมมาทําการสอนมันได้ด้วยเหมือนกันนะคือแต่เดิมอ่ะเราต้องพยายามพร้อมช็อตนน่นนี่นั่นครับเราก็ทําการสร้างเป็นพร้อมเซตไปเลยพร้อมแบบนี้ต้องตอบแบบนี้พร้อมแบบนั้นต้องตอบแบบนั้นถูกไม่ถูกทําการจูนหรือไฟจูนได้เรียบร้อยครับแล้วท้ายที่สุดครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นโมเดลที่ผ่านการไฟจูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนนี้ นนออกมาได้แล้วก็มีฮิวแมนครับก็คือมนุษย์ของเราครับในการที่จะคัดกรองออกมาว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเป็นพร้อมแบบนี้คือคำถามถ้าเป็นพร้อมแบบนี้แปบลบว่ารีไลท์อินพุตเอาพุตเราก็มีการใส่ข้อมูลว่า Input ตคนเป็นแบบไหนเ u t พุตคนเป็นประมาณไหนออกมาหลายคนก็อาจจะสงสยัยอ้าวแล้ว ถ้าสอนกันอย่างนี้แล้วประโยชน์ของ LLM คืออะไรประโยชน์ของ LLM ก็คือการพยายามหาสิ่งที่เป็นความใกล้เคียงของข้อมูลออกมานั่นเองครับคือได้สุดข้อมูลพวกนี้มันจะโดนแปลงไปเป็นเวกเตอร์แล้วมันก็หาความสัมพันธ์ผ่านเวกเตอร์ออกมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ LLM ก็ยังคงมีบทบาทในฐานะตัวที่เป็นตัวภาษาอยู่นึกภาพง่ายๆครับว่าสมมุติว่าสวัสดีแล้วเราต้องตอบกลับมาเป็นบองชู้อย่างเงี้ยถ้าสมมติเราผ่าน LLM ครับสิ่งที่มันจะเกิดก็คือสวัสดีบองชู้อัมเบิลซิโอใช่ปะวะภาษาอะไรวะเน หรืออาจจะมาเป็นประโยคแบบที่มันไฮโซกิบเก๋มากขึ้นออกมาก็ได้เนื่องจาก LLM ครับมันก็พยายามที่จะตอบบทออกมาให้มีความสมจริงสม,งส,มสังมากขึ้นตามที่ LLM มันเทรนออกมานะครับคือเดต้าเซตไหนอะอย่างเช่นถ้าเราไปเรียนรู้ผ่านเซตงานวิจัยอย่างเงี้ยแล้วสมมุติเรามีตัวแปรภาษาเงี้ยมันก็จะตอบมามีความเป็นทางการมากขึ้นออกมาได้ก็ขึ้นอยู่กับความเป็น LLM ของแต่ละตัวออกมาด้วยเพราะฉะนั้น LLM อะถ้าพูดตามความจริงมันคือโมเดลภาษาส่วนไอ้สิ่งที่เป็น model อินสตั้กโมเดลครับคือการที่เราพยายามสอนมันว่าจริงๆแล้ว เราควรแอคชั่นยังไงตอนที่มีคนมาถามกับมันออกมาดั่นั้เองเพราะฉะนั้น i ิส e ตั๊กโมเดลครับมันคือการเพิ่มความสามารถในการที่จะระบุความถูกต้องของตัวข้อมูลออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอ s สตั c กโมเดลมันก็เลยเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้งานออกมาได้แต่ถ้าอย่างชื่อย่งนี้มันก็จะมีตัว d o l l y V2 Falcon i อนอิสตนะครับหรือก็คือพวกที่เป็นอ s สตั c กโมเดลทั้งหลายแหลนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นโปรเซสแรกที่ต้องทำก่อน แต่ว่าเนี่ยยังไม่ใช่โปรเซสสุดท้ายที่ไอของที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงหน้าปัจจุบันเนี่ยทำกันครับตอนสุดท้ายครับเพื่อให้รูปแบบการเรียนรู้มันสมบูรณ์ครับท้ายที่สุดนะเพื่อให้เราไม่ต้องมานั่งสอนว่าเอ้ยอันนี้ทุกอันนี้ผิดจากการที่พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วใส่แล้วเทรนใหม่อย่างเดียวครับสิ่งที่เป็นออนท็อปอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเลเวลของพวกที่เป็น ChatGPT c r o s หรือที่ทุกคนได้ยินแล้วก็คือพวกที่เป็น Reinforcement Learning Fine-tune LM นั่นเองหรือก็คือใช้ประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่า Reinforcement Learning ในการจนตัวีเป็ LOM มา นะครับ reinforcement learning อ่ะผมมีการพูดถึงในหัวข้อของตัวที่เป็นผมไม่ชัวร์ว่าเป็น neural network หรือเป็นหัวข้อแรกสุดแต่ว่ามีการพูดถึงได้ประมาณและไอเดียของ reinforcement learning ครับจะเหมือนกับไอเดียของหุ่นยนต์ครับอเดียเดยเด๋ยวดี๋วผมขอลอง Search reinforcement learning ให้ทุกคนเห็นภาพก่อนเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบ <ๆ S 1> เป็นมนุษย์ครับสมมุติว่าเรามี agent ตัวหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่ชื่อเบบี้ตัวนี้ออกมาเวลาที่เบบี้ครับทําการ action ออกมาครับอย่างเช่นมีการส่งเสียงร้องออกมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลักจะได้ส่งเสียงร้องครับสามารถที่จะได้รับ reward หรือก็คือเป็นนมที่สามารถที่จะ กินออกมาได้นะครับสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า reinforcement learning ครับคือรูปแบบหนึ่งของ AI ที่มีการ m a ปสิ่งที่เรียกว่า state action และ reward เอาไว้โดยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่มีการออก action ครับเราจะได้ reward อะไรกลับมาถ้าสมมติว่าร้องไห้แล้วเราได้นมกลับมาแปลว่าการร้องไห้เนี้ยส่งผลทำให้เราได้นมออกมาได้แต่ถ้าสมมติว่าเราร้องไห้แล้วไม่ได้นมออกมาแปลว่าการร้องไห้เนี้ยก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ reward ที่ได้รับ สิ่งที่จะเป็นนมออกมาได้เหมือนก,นกันกับเวลาที่เราไปเรียนรู้กับพวกหนูอันนี้ผมหยิบตัวอย่างมาจาก Google เลยนะหนูเนี่ยเวลาที่เรากำลังจะพยายามออกจากเขาวงกฏทุกคนมันก็พยายามที่จะออกเขาวงกฏโดยการที่ตอนแรกมันก็อาจจะเดินม,มั่วๆหน่อยอยู่ๆพอเจอทางออกปุ๊บอา้ามีชีทให้กินพอมีชีทให้กินเสร็จปุ๊บสมมติเราเอาหนูตัวเดิมนะครับโอ้โหทรมานจสุดเอามาใส่ไอ้ตัวที่เป็นเขาวงกฏได้ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนูก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นมันก็จะพยายามหาทางออกจน ถึงถ้าออปุ๊บมั่นใจแล้วว่าได้รีวอร์ดออกมาแน่นอนซึ่งสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า reinforcement learning จริงๆแล้ว reinforcement learning อ่ะ ถ้าสมมุติว่าเราลองดูคิวเลอร์นิ่งครับจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นรูปแบบของการที่เราเหมือนมีลักษณะเป็นเหมือนตารางออกมาเนี่ยเป็นสเต A ไอชันออกมาแล้วก็ทาการได้สิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ออกมาเพื่อเป็นการบอกว่าทำสเตตคู่กับไอชันแบบนี้เราได้ผลลัพธ์เป็นประมาณไหนออกมานะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบคิวเลอร์นิ่งอ่ะเราจะชอบเปรียบเทียบกับพวกที่เป็นเกมทุกคนเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยมีหุ่นยนต์เออจริงยกตัวอย่างอันนี้ก็สิ้นเรื่องอย่างอันเนี้ยตอนที่เราเป็นหุ่นยนต์อ่ะถ ช่องนี้น้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับทางออกเลยแต่ถ้าสมมติลงมาปุ๊บอ่าให้รีบอ์ดมากหน่อยลงมาปุ๊บให้รีบอ์ดมากหน่อยถ้าลงไปตรงนี้รีบออดเลยกระสุนเลยเพราะมันโดนระเบิดตายแน่นอนนะครับมันจะเป็นรเประมาณนี้ทุกคนของ reinforcement learning แต่ทีเนี้ย r e i n f o r e e m e n t learning ครับมันได้พัฒนาตัวเองมาสวกจุดหนึ่งที่ชื่อว่า Deep reinforcement learning ครับอะไรที่เป็นด e ฟด d e เนี่ยให้พวกคุณคิดไว้เลยนะ มันต้องมี n e วโรเน็ตเวิร์ออกมาเกี่ยวข้องแน่นอนถูกต้องครับจากแต่เดิมที่เราเก็บเป็นตาราง s t a ต e Action อะไรพวกนี้ออกมาต่างๆครับเลิกครับเราทําการล้างตารางโมเ้ทิ้งครับแล้วเราทําการเปลี่ยนมาเป็น n e วโรเน็ตเวิรทุกคน เพียงเท่านี้คุณจะมี state action ออกมาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีคอนดิชั่นและแต่เดิม state action นี้ได้ v a l u เท่าไหร่ให้ neural network มันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองทุกคนหลังจากนั้นที่มันเรียนรู้มาได้มันก็ทําการฟีดการเรียนรู้นี้กลับเข้า neural network เพื่อให้ neural network ตัวนี้ทําการ i m p r o v สิ่งที่เรียกว่าเป็น weight เก็คือการคํานวณภายในตัว neural network มาให้ได้ reward ที่ดียิ่งขึ้นออกมาได้นั่นเองใช่ครับถ้าเราเปรียบภาพนี้ครับไอ้นี่คือ LM ครับนี่แหละครับเคยดียของ การใช้สิ่งที่เรียกว่า reinforcement learning กับการช่วยเหลือกับพวกที่เป็น LLM นั่นเองครับเราจะใช้ไอเดียของ deep reinforcement learning ตัวนี้ครับเราจะมองไอ้ neural network ตัวนี้เป็น LLM ตัวหนึ่งครับเราจะเอาผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับหลังจากที่เรามีการใส่พร้อมไปแล้วครับทำการให้รางวัลกับมันครับว่า พร้อมแบบนี้ตอบออกมาถูกหรือผิดออกมาได้ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟล์จูนอยู่ตลอดเวลาทุกคนเราจะได้ใช้สิ่งที่เรียกว่ารีวอร์ดครับที่ได้กลับมาครับทำการจูนตัวได้เป็นนิวโร่เน็ตเวิร์กไปในตัวออกมาเลยแปลว่าถ้าสมมติว่าตอบว่าเอ้ยน้าเสียอะไรตอบว่าม่วงแทนที่เราจะต้องมาใส่ข้อมูลใหม่ครับเอ้ยน้าเสียอะไรสีม่วงบ้าหรือเปล่าติดลบซะเลยนะครับกลายเป็นว่าเอบาต่อไปปุ๊บน้าเสียอะไรมันก็จะพยายามเอาคะแนนจากเดิมม่วงที่ได้เยอะนะครับมันก็จะพยายามลดลงเออสีสีสีน้ำเงินทุกให้รีว เพียงเท่านี้ครับรูปแบบของการไฟจูนก็จะสามารถเกิดขึ้นขณนะที่มันกําลังใช้งานออกมาได้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นเบื้องลังของการทํางานของตัวที่เราเห็นอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ครับถ้าเราลองสังเกตลอง ChatGPT สมมตินะผมลองถามว่า Who is my lobster ครับไม่น่าจะตอบได้นะเพราะว่า ChatGPT 3นี่ผมจําได้ว่าข้อมูลมันน่าจะสิ้นสุดแค่นี้ตอบได้นี่เก่งนะจริงๆอ่าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถตอบได้และถ้าทุกคนลองสังเกตเห็นหลังจากที่เราพิมพ์ไปครับนี่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ้ย Bad response น่ะ เอ้ย r ีเจนเดอร์ใหม่ดิเอลีเจนเ r a ร์ใหม่ก็อย่างเงี้ยทุกคนส่งพร้อมกับไปใหม่แล้วก็ไปบันเลงอยู่ใน L อ m ใหม่เนี่ยก็ไปเข้าสิ่งที่เรียกว่า LM เนี่ยเพื่อสร้างความน่าจะเป็นใหม่แล้วก็ได้ข้อความใหม่ออกมานะครับในอย่างแบบレスปอนอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กดแบนレスปอนนะครับมันจะเป็นเหมือนการให้รีวอร์ดกับตัวนี้ไปว่าเอ้ยคําตอบนี้ไม่เวิร์กแหลวรอบต่อไปเราก็อาจจะไม่พยายามหยิบคําตอบนี้ออกมานะครับในส่วนที่เป็นของตัว n นื้อโลดในเวิร์กตัวนี้ออกมาได้ ไอเดียมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราพิมพ์ออกมาปุ๊บเราได้ A B C D มาแล้วหลังจากนั้นครับเราก็พยายามเว t ตัวที่เป็นคะแนนออกมาว่าอันไหนที่มันควรจะเป็นมากกว่ากันมันควรจะต้องตอบ C มากกว่าตอบ B มันควรจะต้องตอบ A มากกว่าตอบ D D มันไม่ควรจะตอบน้อยออกมาก็จะทําการให้รีวอร์ดผ่านกันเอ้ยนี้ไม่ได้เอ้ยนี้เวิร์กจนท้ายที่สุดครับก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น n e u r ร l network ที่ทําการจูนโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ารีวอร์ดโมเดลครับมาเป็นตัวช่วยจูนของตัวที่เป็น ne network นนะคร,เ,ระะนนเนี่ย ให้พึงรู้ไว้ครับว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่พยายามใช้ฟีเจอร์นี้อยู่เนะี่ยพวกคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการจูนโมเดลมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนไอการจูนพวกเนี้ยเพื่อไม่ให้มันมีบแ a s ที่มากเกินเนี่ยมันก็ต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการเวทต่างๆนานาออกมาด้วยนะครับคือมันไม่ใช่แบบถ้าทุกคนลองนึกถึงไอซิมซิมที่ทุกคนเคยได้ในอดีตอะที่กลายไปว่าอยู่สอบมาไปปุ๊บก,กลายไปอยู่มันกลายไปคนหยาบคายก็มาอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าโมเดลนี้มันก็จะไม่ถูกต้องเช่นเดีียววกกกกันนนนะครรรบทซึ่ง้าเ เป็นกระบวนการที่ ChatGPT 4ใช้คือกระบวนการที่ชื่อว่า Reinforcement Learning from Human Feedback นี่ครับชื่อนี้นั่นเองครับถูกต้องครับชื่อนี้เลยครับถูกต้องครับมนุษย์ครับยังคงเป็นผู้สอนให้ l m สามารถที่จะตอบความถูกต้องออกมาได้นั่นเองครับเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ครับทุกคนจริงๆแล้วอ่ะ LLM ครับหรือ AI ที่พวกเรากำลังพูดถึงกันอยู่ครับจริงๆแล้วครับเบื้องหลังของมันนะ่ะก็คือการที่เราพยายามสร้างโมเดลทางภาษาขึ้นมาครับแล้วพยายามใช้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นี่แหละครับคอยจูนจนท้ายที่สุดสามารถได้โมเดลที่สุดยอดแบบนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้และถือว่าเป็นส่วนสําคัญขอ,ของกระบวนการนี้ด้วยที่ทําให้โมเดลมันออกมามีความรู้สึกเหมือนมนุษย์มากขึ้นนเเหุุผลก็พราาว่มษย เป็นคนที่ให้รีวอร์ดกับส่วนที่เป็น l l วเออกมาและได้ l อที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเบื้องหลังของพวกที่เป็น cross gpt แล้วพวกเนี้นะมันไม่ใช่เมจิกอะไรนะทุกคนมันเป็นรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ ai สามารถทําได้คือถ้าในอนาคตนะท้ายที่สุดสมมติว่าเรามีการนิยามอะไรบางอย่างออกมาเฮ้ย ai เนี่ยนี่คือจิตวิญ,ญญาณของ ai เอมีจิตวิญญ,ญาณก้อนหนึ่งออกมา จิตวิญญาณก้อนนี้ครับมีการบอกว่า AI มีความต้องการ1 2 3 45แล้วสามารถระบุออกมาได้ชัดเจนว่าเฮ้ยหนึ่งเนี่ยเป็นความต้องการของ AI ออกมาได้แหละคือท้ายที่สุดอ่ะ AI มันก็คงสามารถดีแทรมนุษย์ออกมาได้แต่ณปัจจุบันเนี้ยด้วยไอเดียรูปแบบประมาณนี้ครับมนุษย์ไหยังคงเป็นคนที่ทำการควบคุมสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ของตัวที่เป็น AI ออกมาอยู่คือท้ายที่สุดอ่ะมันจะสามารถสร้างสารรค์ผลลัพธ์อื่นๆอนอกมาได้นะแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะมนุษย์ก็ยังคงเป็นคนกรอบส่วนที่เป็น AI เอามาอยู่ค อะไรก็ตามแต่ครับแต่ท้ายสุดพยายามอิสตักอ่ะการทำซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งอ่ะมันก็ยังเป็นกระบวนการของ มนุษย์ในการที่พยายามฝ่ายโจมของมันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อสรุปของเรื่องราวเอ m อครับอย่างทุกคนเห็นครับเริ่มต้นเรามีโมเดลก้อนหนึ่งก็ามาครับไอ้โมเดลก้อนนี้ครับทำการฝ่ายโจมออกมาเป็นอิสตั c กโมเดลที่เราสามารถถามตอบมาได้ที่ตรงประเด็นยิ่งขึ้นแล้วเราก็พยายามสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟ mm ีดแบ็กเร a r น i n g เพื่อให้มนุษย์นะครับสามารถที่จะมีฟีดแบ็กออกมาได้เพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งใส่ข้อมูลตลอดเวลาครับจนท้ายที่สุดครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า augmented model หรือก็คือ IM Mo เรราาามีกกใช้งงนนนัจถึตอนนี้นไม่ว่วาจะเป็นก เจ้าเลยนะที่เราเห็นในพวก UI ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ภายในเลเวลของพวกที่เป็น InstaModel ทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจริงๆอ่ะมันก็จะมีสาระสาคัญอยู่ตรงที่ว่า1ก็คือเจ้าแต่ละเจ้าครับมันมีลักษณะการไฟจูออกมาเป็นแบบไหนรีวอร์ดมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเจ้าแต่ละเจ้ามันก็เลยให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันออกมาได้แม้ว่าจะใช้ GPT 3เหมือนกันนั่นเองครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไอ้ที่เนี้ยใช้ GPT 3นะไอ้เจ้าเนี้ยก็ใช้ GPT 3เหมือนกันเฮ้ยทำไมผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันอ่ะเพราะไอสตักมันไม่เหมือนกันทุกคนมันมีการพยายามกรอบการทํางานออกมาไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่่่่าาาาผลลัััััพพพธ์มมมมนนนนนนนไได้้ออออออกกเเเหหืืงงะะครฉภใญข จะได้เป็นสิ่งที่ได้กว่าเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมผมก็จะให้คีย์เวิร์ดประมาณนี้ไป P ีเทนไฟจูนพรอมติงถ้าใครที่อยากศึกษาในแง่ของการใช้งานจริงๆผมแนะนําว่าศาสตร์ที่น่าสนใจมากก็คือศาสตร์ของพรอมติ n งผมแนะนําว่าให้ลองศึกษาไอเดียของพรอมติ n งในแบบเนี้ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีพรอมติ่งเชนตีออฟทอสพวกนี้ซึ่งพวกนี้ครับมันจะสามารถนําเราไปสู่คําตอบที่เราต้องการออกมาได้เพราะว่ามันจะพยายามกรอบตัวที่เปเองนะครับให้พยายามตอบ ในความน่าจะเป็นในรูปแบบที่มันควรจะตอบออกมาได้นั่นเองครับเพื่อไม่ให้มันหลงทางเอาไว้ง่ายถ้าคุณอยากให้มันทํางานดีอ่ะคุณก็ต้องสั่งมันดีๆถ้าคุณสั่งมันแย่ๆมันก็ทํางานไม่ดีถูกต้องไหมฮะตรงไปตรงมาทุกคนแต่เว็บนี้ดีนะทุกคนเป็นหนึ่งในเว็บที่ผมชอบเรื่องของพรอมเเบจิเนยียเหมือนกันถ้ามีโอกาสอะผมน่าจะหยิบมาเล่าเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับเรื่องพรอมเเบจิเนยียแต่ว่าผมยังไม่หยิบมาตอนนี้เพราะว่ามันเยอะทุกคนและจริงๆอะหลายไอเดียผมก็ลองดูแล้วสักเซตบ้างไม่สักเซตบัันน่ผมงก็ใช้สําาหรบ ประจําของผมด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งงานการเขียนโปรแกรมงานการเขียนคอนฟิกหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมเองก็ใช้พวกพร้อมเทคนิคพวกนี้ในการแบบช่วยจูนงานพวกนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะจบกันครับในปัจจุบันครับปี2024ครับคือถ้าเราพูดถึงคอนเท็กซ์เมื่อกี้มันก็คงจบลงที่เราเกับปี2023 GPT เหมือนจะถูกพูดถึงในช่วงครึ่งปีหลังนะเนี่ยมันก็จะมีประเด็นตั้งแต่แบบการสร้าง AI มาเพื่อแทนที่อุตสาหกรรมอะไรต่างๆหลายเนี่ยก็เพิ่งผูกพูดถึงในช่วงครึ่ e ท e r a t i v ี A.I. ที่เรากำลังเล่าอยู่เนี่ยอย่างที่เราเล่าไปตอนแรกครับมันไม่ได้มีแค่การสร้างเทคเอย่างเดียวแต่มันมีความสามารถในการสร้างอย่างอื่นออกมาได้ด้วยเพราะอย่างที่เราบอกครับมันคืออะไรก็ตามที่ A.I. สร้างออกมาครับนี่ๆๆๆเราเลฟกลับมายังภาพนี้เพราะฉะนั้นครับอะไรที่ A.I. สามารถสร้างออกมาได้ครับมันก็ถือว่าเป็น generative ทั้งหมดแน่นอนเข้ามือดิจิทัลของเราครับมันไม่ได้มีแค่เท็กซ์มันมีอย่างอื่นด้วยทุกคนถ้าเราตัดหนักได้เนี่ยอย่างแรกสุดที่เราจะคิดถึงอ่อนแน่นอนก็คือภาพครับ เราใช้ภาพบ่อยมากทุกคนมือถือเราก็เต็มไปด้วยภาพเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบพร้อมที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของภาพเรื่องของการที่เราสามารถสร้างภาพออกมาได้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วเบื้องหลังจริงๆของพวกนี้นมันคืออะไรหคํ <H m. S 1> าตอบนั่นเหรอ <H m. S 1> คุณก็แค่ต้องปเปลี่ยนมันเป็นพิร์นเดียวกันกันกบเทคนั่นเองทุกคน <H m. S 1> ถ้าเรายัางจําได้ข้อมูลทุกอย่างครับท้ายที่สุดก่อนที่จะเข้าตัวที่เป็นการทําสิ่งที่เรียกว่า attention ครับมันต้องเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ววกกกนนนี้้้้มมาาใชงร่ัไดแล็ เป็นเวกเตอร์เลยทุกคนเนี่ยเราเพิ่ม Enco d เดมาครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ออกมาแล้วก็ทําการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่เป็นภาพเสียงหรือวิดีโอออกมาก็จะสามารถทําสิ่งที่เรียกว่า LLM ที่สามารถส p อร์ตข้อมูลพวกนี้ออกมาได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ LLM ที่จะสปอร์ตข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยขนาดเรียกว่ามโมโูฬานใหญ่โตกว่าไอ้ LLM ที่เป็นฉบับเทคแน่นอนเพราะพวกเนี้ย อจริงอ่ะเบสของการเก็บข้อมูลของมันจริงๆก็เป็นไบนารีข้อมูลอยู่แล้วอย่างวิดีโอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าเลเท่แน่นอนนะครับแต่ยังตัวล่าสุดอ่ะเท่าที่ผมอ่านมายังมันจะมีตัวนี้นี่นี่นี่เน,น,นื่วันที่ผมกําลังพูดเลยเนี่ยมันมีตัวนี้ซึ่งโผล่มาใหม่เลยก็คือตัวที่เป็นโซลาซึ่งโซลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่สามารถสร้างจากเทคได้ทุกคนใช่แล้วทุกคนสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาจากพร้อมได้นะครับเนี่ย ไอเดียของตัวที่เป็นวิดีโอนี้ก็คือเราก็นําพร้อมครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็สร้างความสัมพันธ์มาแล้วก็บอกว่าเราอยากได้เป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เป็นวิดีโอเราก็พยายามใส่สิ่งที่เรียกว่าเป็นอินสตักชั่นเข้าไปครับว่าอยากได้เป็นวิดีโอมามันก็จะจากแต่เดิมครับไปหาความสัมพันธ์ที่เป็นเทคอ่ะเหมือนเราจับแมทเทคตรอเทคอ่ะก็เปลี่ยนมาเป็นเทควิดีโอแทนแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์มาเป็นประมาณนี้ออกมาแทนนะครับว้าวนะอันนีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากนะ เช่นเ <we b irrel s> ี่ยคือท้ายที่สุดนะครับเราอ่ะจะนําข้อมูลทั้งหมดนะครับมาเข้าส่วนที่เป็น LLM ทําการแปลงมันเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือเวกเตอร์ที่สามารถคํานวณร่วมกันได้คํานวณ attention ร่วมกันทําความเข้าใจร่วมกันและท้ายสุดก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น image audio หรือวิดีโอตามที่เราต้องการออกมาได้นั่นเองนะครับเรื่องนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า multi-modal นะครับทุกคนสามารถไปเสิร์ชคำนี้ได้ multi-modal input ซึ่ง multi-modal เนี่ย ในปัจจุบันอ่ะยังมีโมเดลที่สั p พอร์ตมาเยอะมากก็คือโมเดลที่เป็นลักษณะ API อะครับอย่าง GPT4 ก็มีตัวที่สัพอร์ตเรื่องของมัลติโมดอลและรวมถึงจะมีนายซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีตัวสั p พอร์ตมัลติโมดอลมาแน่นอนก็คือตัวที่สามารถต่อเป็นภาพต่อเป็นเสียงอะไรพวกนี้ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า LLM เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ เป็นไอเดียไหนก็ตามแต่ครับท้ายที่สุดนะครับมันก็จะมาลงเอยในไอเดียของตัวที่เป็นทาร์ฟอร์มเมอร์ในการที่จะแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันออกมานั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนและนี่คือ LM นะครับผมส่งท้ายในปีนี้ก่อนละกันเพื่อเป็นเมมโมรีแก่ตัวผมเองนะครับในปี2024ตอนนี้วันที่27ซึ่งเป็นวันที่ผมอัดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยโลกใบน,นี้ได้ปล่อย ChatGPT 4ออกมาซึ่งก็เป็นตัวที่ทุกคนใช้กันอย่างอุ่นหนาฝาคัูแล้วัอนน่อง คือตัวนี้ผม,ผมไปกดผิดเว็บได้ไงเนี่ยอ่ะ GPT 4เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าถามผมนะไม่ว่าตัวอื่นน่ะจะพยายามสร้างตัวไหนออกมาชนก็ตามอะ่ะ GPT 4สีก็ยังเป็นหนึ่งในโมเดลที่คน,นชอบในแง่ของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้คือถ้าถามผมนะ g p t 4สีถ้าพูดเป็น look and feel อ่ะคือมันจะเป็นไอเดียที่มันฟุ้งๆหน่อยแต่ว่าความฟุ้งของมันนะมันก็ได้ไอเดียใหม่ๆออกมาได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ฮิต ในช่วงเวลานี้มากๆซึ่งจริงๆอ่ะถ้าว่าใครไม่ได้มาดูวันนี้ยผมก็เกรงว่าไม่น่าจะทันและก็คือตัวที่เป็นก็คือตัวที่ชื่อว่าเจมินายนั่นเองซึ่งเจมินายเนี่ยถ้าถามผมมันก็ถือว่าเป็นทั้ง L M แล้วก็ถือว่าเป็นทั้งอินสต c กไปทั้งคู่เลยเพราะว่ามันใช้ชื่อเดียวกันนะครับซึ่งชื่อเก่ามันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาจากชื่อบาร์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อเจมินายอีกทีนึงแล้วก็เจมินายเนี่ยก็คือเรียกรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะใช้ผ่าน A P I หรือใช้ผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ตามนะครับจุดแข่งของว่าที่เป็นเจมินายเนี่ยหลักๆก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถคอนเน็ก์ไปยังตัวไป Google Service ได้ในกรณีที่เราใช้เจมินายแอดวานนะครับ แล้วก็สามารถที่จะ g e n e r a t e image ออกมาได้เช่นผมบอกว่า generete coding cat image อ่ะมันก็จะสามารถ g e n e r a t e ตัวที่เป็น coding cat image ออกมาได้แต่อย่างตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็ใช้ความสามารถของมัติโม d ดลออกมานะครับเนี่ยจากเดิมที่เราพร้อมเป็นเทคนไปอะ่ะท้ายที่สุดเราก็จะสามารถได้ภาพของตัว coding cat ออกมาได้จากการใส่พร้อมเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็พยายามสร้างภาพนัวนนันออกมานะครับเนี่ยคือไอเดียของมัติโม d ดลนะครับอีกตัวหนึ่งที่ถูกพูดถึงในช่วงเวลานี้มากก็คือ c l o s s AI c l o s s AI เนี่ยส่วนตัวผมนะ สิ่งที่ผมชอบที่สุดในคอร์ส a อเลยก็คือมันทำภาษาไทยออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทุกคนอย่างเช่นผมบอกว่า LLM คืออะไระผมลองถามแบบตรงไปตรงมาเลยได้ LLM คืออะไร LLM ย่อมาจากอะไรกูมโมเดลสม,มยัยถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ถูกฝึกก็เดี๋ยวข้อมูลจำนวนมหาศาล LLM เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประมวลผลภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยฝึกให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของภาษาในระดับลึกด้วยการวิเคราะห์ข้อความจำนวนมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลต่างๆคุณลองฟังประโยคมาดีๆ นี่เป็นประโยคที่ถ้าถามผมนะนี่ก็คือประโยคที่คนเราจริงๆพูดเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะเรามาม่าใจกันที่ใช้ GPD 3 5บ้างดีกว่าเดี๋ยวเราลองดูใช้ g p t 3.5บ้างนะครับ LM มาจาก Master of Law เดี๋ยวๆๆๆไม่น่าใช่แล้วอันนี้นะโปรแกรมน LM ศึกษาแบบลึกและเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายที่เลือกส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในชุมชนทางกฎหมายระดับสูงอ๋อคือ LM เนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมผมให้โอกาสของเพื่อนผมหน่อย Large Language Model คืออะไรอะ Large Language Model เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลย การเรียนรู้ของเครื่องอืมและปัญญาประดิษฐ์อืม เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาธรรมชาติได้ระดับที่ยิ่งใหญ่อะไรคือระดับที่ยิ่งใหญ่โมเดลตัวนี้สามารถดํเนินงานด้วยการประมวลผลข้อมูลที่มากมายและข้อมูลภาษาที่เป็นระเบียบเห็นไหมผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดเลยนะระหว่าง GPT กับโดยนี้เป็นคอสนะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็เลยก้ามาทําใจในฐานะที่เราใช้ภาษานี้เป็นภาษาหลักแล้วกันเพราะว่าหลายๆข้อมูลเราต้องยอมรับนะเราควรอ่านภาษาอังกฤษได้ก็จริงแต่การศึกษาภาษาไทยมันง่ายกว่าเยอะทุกคนรวมถึงผมลองให้คออ่ะทำโจทย์หลายอย่างเพราะโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยก็ทำได้ดีกว ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากและตัวที่ผมใช้เป็นตัวเบสลักเลยจริงๆอะ่ะคือตัวที่ชื่อว่า Perplexity Perplexity กมันก็จะเป็น l m ครับที่มันจะมีการใช้ซอสภายนอกออกมาซึ่ง p e r p l e x i t y ครับไอเดียหลักก็คือมันทําการเซิร์ชข้อมูลออกมาใจเด็ตเหมือนเราเซิร์ช Google เลยทุกคนแต่มเาเจอข้อมูลที่เป็นขลงเราจากการเซิร์ชนะครับมาใช้เอาผสมกันแล้วก็ทําการสรุปตัวได้เป็นข้อความออกมาซึ่งไอเดียส่วนหนึ่งใช้คาว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้อะ่ะมันจะใช้ตัวที่ชื่อวออ A ว r A อมมอววว่่่่าาาาไไไออออเเเเดดดีีีีียยยยขงงงง R AG ๋ะผผมมมมลล้้้ึึกซรืนนโสจ ตัวที่เป็น i อเในช่วงที่เป็นโค้ดของรองไม้ด้วยนะครับ แต่ว่าไอเดียหลักๆของพวกที่เป็น RAG ก็คือ LLM ครับมันมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราทําการสร้างโมเดลขึ้นมาครับไม่ว่าโมเดลเราจะสร้างมาแข็งแกร่งยังไงก็ตามแต่ครับเนี่ยพวกนี้นะท้ายที่สุดโมเดลมันจะมีจํากัดอยู่ที่ข้อมูลที่มันส่งเข้าไปนั่นเองอย่างเช่นถ้าข้อมูลเนี้ยส่งเข้าไปในปี2023ครับมันก็จะรู้แค่ถึงปี2023ถ้าถามว่าปัจจุบันคืออะไรมันก็จะตอบไม่ได้แลละ IAG ครับคือการพยายามนําซอสภายนอกครับมาทํางานใช้ผสมด้วยรวมถึงข้าเราทํางานเฉพาะทางด้วยครับอย่างเช่นถ้า ข้อมูลของตัวที่เป็น LLM ที่เป็น base model อาจจะไม่เพียงพอ IAG ครับมันก็เลยเป็นไอเดียในการที่เราสามารถไปดึงข้อมูลออกมาได้มันก็จะมีตั้งแต่ Publicity อย่างเงี้ยที่ใช้ข้อมูลที่เป็นเสร n g i n n มาประกอบหรืออย่างพวกที่เป็น GPT ที่เกี่ยวกับงานรีเสิร์ททั้งหลายแหละครับมาทําการไปเอาพวกที่เป็นงานรีเสิร์ชออกมาครับมาทําการใส่ข้อมูลตัวที่เป็น LLM ตัวนี้เข้าไปใหม่เพื่อให้มันสามารถกรอบข้อมูลออกมาและใช้ประโยชน์จากความเก่งทางภาษา LLM นะครับในการวิเคราะห์ตัวที่เป็นข้อมูลออกมาได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ทุกคนฟังแน่นอนนะเรื่อง i G อ่ะแต่เหผลที่ผมชอบ OpenAI อะเพราะว่า OpenAI ค่ะเป็นหนึ่งใน AI application ที่สามารถเลือกโมเดลได้ทุกคนอย่างเนี้ยอย่างผมอะบางจังหวะผมก็อยากได้ GPT 4มากกว่าเพราะมันฟุ้งกว่าบางจังหวะผมก็อยากได้คลอสมากกว่าผมก็สามารถที่จะปรับโมเดลมาได้รวมถึงพวกที่เป็น Mistral หรืออย่างพวก ได้แต่ว่าเนี้ยสามารถทําได้เมื่อคุณใจเงินนะครับทุกคนและจริงๆอ่ะเอทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนี้หรือแม้กระทั่งตัวไหนก็ตามครับเมื่อคุณใจเงินครับมันจะเปลี่ยนไปทุกคนจากดเดิมที่เบสโมเดลของมันแบบอาจจะไม่ได้เก่งมากนะทุกคนพอจ่ายเงินปุ๊บมันจะหยิบเบสโมเดลที่เก่งที่สุดแต่ละเจ้ามาจะมีนั่นคือจะมีแอดวานซ์ c h a จีพีก็คือแชทจีพีดีสี่ครอสก็คือครอสสามตัวที่เป็นโอปัสก็คือตัวที่เป็นตัวสูงสุดของมันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ ll พูดถึงตัวที่เป็น generative AI กันก่อนนะครับว่า generative AI เนี่ยมันคืออะไรมันมีการนิยาม generative AI ก็คือของที่ AI สร้างออกมาและหลังจากนั้นครับ สิ่งใดที่สามารถนําไปสู่ตัวที่เป็น LLM ได้มันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตัวที่ชื่อว่า transformer แล้วก็ neural network นะครับ neural network ถือว่าเป็น base know how ของพวกที่เป็น deep learning เลยนะคือ deep learning อเรียกว่าใช้ neural network เป็น base ในการที่จะสร้างของทุกอย่างออกมาเลยเพียงแต่ว่ามันจะทาการเรียบเรียงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองนะทุกคนแล้วเราก็มาพูดถึงไอเดียของ transformer ที่สามารถแปลงข้อมูลจากข้อมูลที่มันเป็นเซตหนึง่งให้ไปเป็นข้อมูลที่สามารถคํานวณออกมาได้ภายใน neural network อย่างพวกที่เป็นเวกเตอร์ออกมาได้และจากนั้นเมื่อเรานําเอาไอเดียของ transformer ครับมาทําการไปยุกต์ใช้เมื่อมี พารามิเตอร์มากๆครับมันก็คือตัวที่เป็น large l a n g u a g e model หรือก็คือตัวโมเดลที่มีพารามิเตอร์ในการคัดแยกจํานวนมากออกมาและหลังจากนั้นครับเมื่อเราได้ LM มาครับปรากฏว่า LM มเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเราเนื่องจากเราต้องมีการระบุพร้อมมากมายเพื่อให้สามารถเรียตอบโจทย์ออกมาได้เราจะต้องมีการกรอบพร้อมให้มันถูกต้องในข้อมูลที่มันมีลักษณะของข้อมูลที่เราต้องการให้มันตอบออกมาให้ตรงได้มันก็เลยจะไมมีการ instruct e หรือก็คือเสี่มสอนจากพวกที่เป็นมนุษย์ออกมาเมื่อมนุษย์เราทําการเชี่ยมสอนครับมันก็เลยได้โมเดลที่ยอดเเยยีีีี่่่่มมมมอออกกกาาาซึงพนนนนน้็็จะป Instack Mo ทรสผ และท้ายสุดจาก n e s t r u c t Mo เด l ครับก็มีการ Improv e ไปอีกหนึ่งเวอร์ชันเพื่อให้สามารถตอบรับฟีดแบ c k ออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งผู้เชี่ยวชาญจาก User ทั่วไปเพื่อให้โมเดลครับมันถูกกรอบออกมาให้มันตอบโจทย์กับความเป็นมนุษย์มากขึ้นหรือก็คือไอเดียของการเพิ่ม n f o r c e m e n t Learning เข้าไปในตัวที่เป็นไฟล์จูนเอออกมาก็จะส่งผลทำให้เอจเอ็มแต่เดิมที่เราเรียนรู้ผ่าน Dataset ที่เรามีการใส่เข้าไปก็สามารถเรียนรู้จากการให้ Feedback กลับไปยังโมเดลตอนนั้นไไดด้้้้แลลวกกก็็าาายเเปนรใชออม ท้ายที่สุดไอเดียพวกนี้ครับมันก็สามารถต่อยอดไปสู่ข้อมูลแต่ละประเภทออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นนั่ง Text Image ต่างๆโดยใช้ไอเดียของพวกที่เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับเอสร้างความสัมพันธ์ผ่านโดยที่เป็น attention ภายใน transformer แล้วก็สามารถที่จะ generate ของต่างๆออกมาได้ผ่านไอเดียของ generative AI และ LM นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวโดวยประมาณของ l m นะครับจริงๆแล้วอะ่ะถ้าถามผมนะเนี่ยจะยังเป็นจุดที่ยังถือว่า โลกของเรายังคงพัฒนาสิ่งนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องครับไม่แน่ว่าทุกคนนะ่ะพอมาดูคลิปนี้ในอนาคตอนะ่ะเรื่องที่ผมกาลังเล่าอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเก่าแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเพราะจริงๆอ่ะถ้าเราลองดูอ่าเออมาแทบจะเกิดมาใหม่ในทุกๆวันเลยก็ว่าได้ทุกๆวันจริงๆนะทุกคนคือมันโผล่มาแบบบางวันก็โผล่มาตัวใหม่แล้วก็เป็นงานวิจัยที่เขากำลังลองวิจัยเรื่อยๆทุกคนเราไปดูพัน h a ัก ing Fa c e ก็ได้คือ h a ัก ing Fa c e เนี่ยเรียกว่า L M เนี่ยมันก็มีการแบบแชร์ข้อมูลมากันมากมายเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็เป็น A I community ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมนต่อไปครับว่าท้ายที่สุด L M จะมามีบทบาทมากขนาดไหนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเราหรืออุตสาหกรรมที่เป็นโลกของเรา,าท้ายสุดมปนจะแทนคนออกมาได้ไหมท้ายที่สุด LM พวกนี้มันจะสามารถนําไปสู่ LM ที่สามารถเรียนรู้กันเองได้ไหมทุกคนก็ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือฟังไหมในวันนี้นะครับหวังว่าผมจะไม่ตกรายละเอียดจุดไหนไปนะครับถ้ามีรายละเอียดจุดไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมหรืออยากเสริมเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ไ้ได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าถามผมมันก็ใหม่สาหรับผมเหมือนกัน กำลัองอ่านเยอะมากในช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่าลองหยิบม,มาแชร์กันดูแล้วก็จะได้รู้ว่ามีคนสนใจเรื่องประมาณนี้อยู่ด้วยหรือไม่นะครับสําหรับฟังไหมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ